ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอยามนี้เจียงซือเหมยและเจียงซือจิงมีอาการเหนื่อยล้าอย่างเห็นได้ชัดทำให้เฉินเซียงตระหนักได้ทันทีว่าทักษะลับของพวกนางจำเป็นต้องใช้พลังงานจำนวนมากในการขับเคลื่อนตอนนี้พวกเจ้าพักผ่อนกันก่อนเฉินเซียงกล่าวขึ้นไม่จำเป็นพระราชวังหยกของเจ้ามีสภาพแวดล้อมที่ดีมากส่งผลให้การฟื้นฟูของพวกเราทำได้รวดเร็วมากเจียงซือเหมยกล่าวพวกเราจะเรียกสมุนไพรชนิดนี้ว่าหญ้าปีศาจมังกรทองคำข้ากับน้องสาวใช้หญ้าปีศาจมังกรเข้าผสมสายพันธุ์กับหญ้าสวรรค์จินหยวนมันช่วยให้มีปราณสมุนไพรเพิ่มมากขึ้นต้องบอกเลยว่าหญ้าสวรรค์จินหยวนสามารถผสมสายพันธุ์กับสมุนไพรชนิดอื่นๆได้เป็นอย่างดีเนื่องจากมันไม่มีผลสรรพคุณในเชิงต่อต้านกับสมุนไพรชนิดอื่นๆนอกจากนี้ยังมีข้อได้เปรียบที่เป็นการเพิ่มปริมาณปราณสมุนไพรให้ทบทวีเป็นเท่าตัวเจียงซือจิงกล่าวเสริมเม็ดยาปีศาจมังกรมีวัตถุดิบเป็นยาปีศาจมังกรเพียงชนิดเดียวหากมันมีปริมาณปราณสมุนไพรเพิ่มก็จะส่งผลให้การกลั่นปรุงเพิ่มจำนวนเม็ดยามากขึ้นเฉินเซียงเข้าใจแล้วว่าเหตุใดพวกนางจึงเลือกใช้ยาสวรรค์จินหยวนเข้าผสมสายพันธุ์กับยาปีศาจมังกรเนื่องจากมันสามารถส่งเสริมให้การกลั่นปรุงมีจำนวนเม็ดยาเพิ่มขึ้นขณะที่ไม่มีผลกระทบต่อสรรพคุณยาดั้งเดิมตอนนี้ข้าจะทดลองกลั่นปรุงเป็นเม็ดยาดูก่อนเฉินเซียงรับยาปีศาจมังกรทองคำมาแล้วจึงเริ่มการกลั่นปรุงยาทันทีเม็ดยาจิตตอมแต่แรกเริ่มเป็นเม็ดยาชั้นเทวะอมตะแม้ว่ามันอยู่ในชั้นระดับต่ำแต่ด้วยการที่มีส่วนผสมเป็นสมุนไพรหลากหลายชนิดก็จำเป็นต้องใช้เวลากลั่นปรุงค่อนข้างนานต่างไปจากเม็ดยาปีศาจมังกรที่มีวัตถุดิบเพียงชนิดเดียวทำให้การกลั่นปรุงมีความรวดเร็วและผ่อนคลายยิ่งกว่าฉะนั้นแล้วจึงถือได้ว่าเม็ดยาปีศาจมังกรไม่มีความท้าทายใดๆต่อเฉินเซียงเพียง2 วันเฉินเซียงก็เสร็จสิ้นการปรุงเม็ดยาปีศาจมังกรได้แล้วแต่สิ่งที่ทำให้เขารู้สึกประหลาดใจก็คือเขาได้รับเม็ดยามาทั้งหมด10 เม็ดเนื่องจากมันกลั่นปรุงด้วยวัตถุดิบเพียงหนึ่งเดียวแต่กลับผลิตเม็ดยาปีศาจมังกรได้ถึง10 เม็ดเสียอย่างนั้นต้องทดสอบผลสรรพคุณของมันด้วยเช่นกันเฉินเซียงเก็บเม็ดยาแล้วจึงออกไปตามหาผู้อาวุโสสูงสุดเพราะการทดสอบจำเป็นต้องใช้ปราณพิษปีศาจมังกรยามนี้ผู้อาวุโสสูงสุดก็อยู่ในบ้านพักเช่นกันแต่เขาส่งคนอื่นๆในนิกายออกไปตรวจสอบสถานการณ์ของข่ายพลังเคลื่อนย้ายโบราณตราบใดที่สบโอกาสพวกเขาจะทำการแย่งชิงข่ายพลังเคลื่อนย้ายโบราณกลับคืนจากปีศาจมังกรทันทีเมื่อได้พบผู้อาวุโสสูงสุดเฉินเซียงก็นำเม็ดยาปีศาจมังกรออกมายื่นส่งผู้อาวุโสท่านพอจะระบุได้หรือไม่ว่านี่คือเม็ดยาชนิดใดเฉินเซียงถามขึ้นผู้อาวุโสสูงสุดเป็นถึงเทวะเม็ดยาอมตะเพียงมองปราดเดียวเขาก็รับรู้ได้ทันทีมันคือเม็ดยาปีศาจมังกรที่มาจากการกลั่นปรุงของเจ้าถูกต้องหรือไม่ต้องทราบด้วยว่าเม็ดยาที่เฉินเซียงกลั่นปรุงล้วนมีกลิ่นอายพลังศักดิ์สิทธิ์กลั่นสวรรค์ประปนอยู่และผู้อาวุโสสูงสุดสามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจนถูกต้องแต่ว่าเม็ดยาปีศาจมังกรเม็ดนี้ได้มีการผสมสิ่งอื่นเข้าไปด้วยข้าไม่รู้ว่ามันจะให้ผลเป็นอย่างไรกล่าวจบเฉินเซียงจึงใส่ยะยิ้มขึ้นผู้อาวุโสท่านช่วยข้าทดสอบได้หรือไม่ผู้เชี่ยวชาญที่ซื้อเม็ดยาปีศาจมังกรมีอยู่ทุกระดับของหลักฐานพลังไม่เว้นแม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตมหาเทวจิตอมตะแน่นอนว่าหลักฐานพลังของผู้อาวุโสสูงสุดก็คือขอบเขตมหาเทวจิตอมตะระดับสูงดังนั้นหากว่าผลสรรพคุณให้การส่งเสริมแก่เขาก็สามารถรับรองผลสรรพคุณของเม็ดยาได้ทันทีว่ามันไม่มีปัญหาใดๆย่อมได้ผู้อาวุโสสูงสุดพยักหน้ายิ้มยิ้มเขาเองก็มีความอยากรู้เห็นอยู่ไม่น้อยเพราะเขารับรู้ว่าเม็ดยาปีศาจมังกรของเฉินเซียงมีความแตกต่างบางอย่างที่ไม่อาจระบุชัดได้จากการสื่อสัมผัสภายนอกหลังจากนั้นผู้อาวุโสจึงเทปราณพิษปีศาจมังกรลงในถ้วยน้ำชากว่าค่อนถ้วยซึ่งมันถือเป็นปริมาณพิษที่มากมายมหาศาลเมื่อไรเห็นเช่นนั้นเฉินเซียงก็เริ่มกังวลขึ้นมาทันทีเพราะก่อนหน้านี้เขากลืนกินปราณพิษปีศาจมังกรเพียงหยดเดียวก็ทำให้เขาแทบลุกจากเตียงไม่ได้แต่ทว่าผู้อาวุโสสูงสุดซดพิษกว่าครึ่งค่อนถ้วยเสียอย่างนั้นวิธีการนี้จะทำให้พิษออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็วฮ่าฮ่าผู้อาวุโสสูงสุดหัวเราะขึ้นดูเหมือนการทดสอบครั้งนี้ถือเป็นเรื่องขบขันสำหรับเขาไปเสียแล้วและเพื่อที่จะพิสูจน์ผลได้เร็วขึ้นก็มีแค่การซดปราณพิษปีศาจมังกรเข้าไปในปริมาณมากเพียงไม่กี่อึดใจผู้อาวุโสก็เริ่มมีอาการง่วงซึมดังนั้นเขาจึงกลืนเม็ดยาปีศาจมังกรของเฉินเซียงลงไปทันทีหลังจากกลืนเม็ดยาลงไปผู้อาวุโสสูงสุดที่เคยมีอาการง่วงซึมกลับมีการแสดงออกอย่างสดชื่นกระฉับกระเฉง
ผลสรรพคุณรุนแรงมากมันแข็งแกร่งกว่าเม็ดยาของตระกูลเจ้าเสียอีกผู้อาวุโสสูงสุดกล่าวชื่นชมเจ้าผสมสิ่งใดลงไปงั้นหรือข้าผสมยาสวรรค์จินหยวนเฉินเซี่ยงหัวเราะขึ้นหากว่าข้าขายมันพวกตระกูลเจ้าจะตามมาหักคอข้าหรือไม่แน่นอนว่าพวกมันต้องการฆ่าเจ้าอย่างที่สุดแต่พวกมันไม่กล้าทำอะไรเจ้าทั้งนั้นข้าสนับสนุนให้เจ้าขายเม็ดยาชนิดนี้ด้วยคุณประโยชน์ที่มีมากกว่าเม็ดยาของเจ้าจะได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วผู้อาวุโสสูงสุดกล่าวขึ้นแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่เจ้าต้องซื้อยาปีศาจมังกรจากตระกูลเจ้าเฉินเซี่ยงยิ้มกว้างข้าไม่จำเป็นต้องซื้อยาปีศาจมังกรจากพวกมันได้ยินเช่นนั้นผู้อาวุโสสูงสุดจึงเบิกตาโพลงครั้นจึงแสยะยิ้มดีมากมีข้าอยู่ทั้งคนเจ้าไม่จำเป็นต้องกังวลในการขายมันหลังจากนั้นเฉินเซี่ยงจึงได้กลับเข้าห้องพักปัจจุบันเจียงซือเหมยกับเจียงซือจิงได้ฟื้นฟูพลังงานเรียบร้อยแล้วดังนั้นพวกนางจึงเริ่มการเพาะปลูกหญ้าปีศาจมังกรทองคำทันทีซึ่งสมุนไพรชนิดนี้เพาะปลูกได้ง่ายมากเพียง10 วันมันจะสมบูรณ์พร้อมเก็บเกี่ยวเป็นวัตถุดิบปัจจุบันคนของนิกายเทพทั้ง4ได้เปิดฉากการต่อสู้กับปีศาจมังกรเป็นครั้งแรกซึ่งมันเป็นการต่อสู้เพื่อประเมินความแข็งแกร่งของฝ่ายตรงข้ามเนื่องจากปีศาจมังกรพวกนี้มีการวิวัฒนาการดังนั้นพวกเขาต้องทำความเข้าใจในความแข็งแกร่งของพวกมันเสียก่อนแล้วจึงกลับมาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะทำสงครามในภายหลังแม้ว่านิกายเทพทั้ง4มีความแข็งแกร่งมากแต่ไม่อาจประมาทพวกปีศาจมังกรได้เนื่องจากเทวบรรพการในอดีตเคยตกตายเพราะการต่อสู้กับจักรพรรดิปีศาจมังกรตมาแล้วเจียงซือเหมยและเจียงซือจิงได้ใช้ยาสวรรค์จินหยวนเข้าผสมสายพันธุ์กับสมุนไพรส่วนผสมเม็ดยาจิตอมตะแรกเริ่มด้วยเช่นกันด้วยวิธีการนี้จะทำให้สมุนไพรส่วนผสมเม็ดยาจิตอมตะแรกเริ่มมีปราณสมุนไพรมากขึ้นและเมื่อเฉินเซี่ยงก่อนปรุงก็จะทำให้เพิ่มจำนวนเม็ดยามากขึ้นแต่หากเขาก่อนปรุงให้เป็นเม็ดยาเพียงหนึ่งเดียวก็จะเป็นเม็ดยาที่มีคุณภาพสูงมากปราณสมุนไพรที่เพิ่มขึ้นย่อมส่งผลให้การกลั่นปรุงมีความยากยิ่งขึ้นเช่นกันแต่เฉินเซี่ยงมีเพลิงศักดิ์สิทธิ์กลั่นสวรรค์ทำให้เขาคิดว่าตนเองสามารถควบคุมมันได้หลังจากผ่านไป10 วันหญ้าปีศาจมังกรทองคำชุดแรกจึงได้สมบูรณ์พร้อมเก็บเกี่ยวต้องทราบด้วยว่ามันคือสมุนไพรชั้นเทวอมตะระดับต่ำแต่คู่แฝดเหมยจึงสามารถปลูกมันได้อย่างง่ายดายราวกับปลูกถั่วงอกก็มีปานหญ้าปีศาจมังกรทองคำที่เก็บเกี่ยวได้มีทั้งหมด100 ต้นการปรุง1 เตาจะได้รับ10 เม็ดยาเท่ากับว่าข้าจะสามารถกลั่นปรุงเม็ดยาได้ทั้งหมด 1,000 เม็ดเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นแล้วจึงลงมือสกัดกลั่นสมุนไพรทันทีเจียงซือเหมยและเจียงซือจิงรอให้หญ้าปีศาจมังกรทองคำปรากฏเมล็ดพันธุ์ก่อนจะทำการเก็บเกี่ยวและการได้รับเมล็ดพันธุ์ถือเป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่เพิ่มจำนวนสมุนไพรได้รวดเร็วยิ่งนักการกลั่นปรุงเม็ดยาปีศาจมังกร1 เตาต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า2 วันมันถือว่าค่อนข้างนานทีเดียวแม้ว่าเม็ดยาชนิดนี้กลั่นปรุงได้เร็วกว่าเม็ดยาจิตอมแต่แรกเริ่มแต่เฉินเซี่ยงคิดว่ามันยังใช้เวลานานเกินไปตระกูลเจ้ามีผู้เชี่ยวชาญในวิธีแห่งการปรุงยาหลายคนทำให้พวกมันสามารถผลิตเม็ดยาได้จำนวนมากภายใน1 เดือนพวกมันจะมีเม็ดยาขาย 1,000 เม็ดหากกลั่นปรุงพร้อมกัน10 เตาก็สมควรไม่ใช่ปัญหาสำหรับข้าเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นแม้การกลั่นปรุงเม็ดยาปีศาจมังกรไม่ได้สร้างความกดดันให้แก่เขาแต่ถ้าเขากลั่นปรุงพร้อมกัน10 เตาย่อมส่งผลให้เขามีอาการเหนื่อยล้าหลังจากเสร็จสิ้นการกลั่นปรุงแต่เพื่อการผลิตเม็ดยาจำนวนมากภายในเวลาอันสั้นก็มีเพียงวิธีการนี้เท่านั้นและเขาคิดว่าต่อให้เหน็ดเหนื่อยอย่างไรเพียงนอนพักคืนเดียวก็จะฟื้นฟูเรี่ยวแรงให้สมบูรณ์ได้ด้วยวิธีการนี้เท่ากับว่าเขาต้องใช้เวลา3 วันต่อการปรุงยา10 เตาดังนั้น1 เดือนเขาจะผลิตเม็ดยาได้ 1,000 เม็ดเทียบเท่ากับกำลังการผลิตเม็ดยาของตระกูลเจ้าผ่านไป1 เดือนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ไปต่อสู้กับปีศาจมังกรได้กลับมาแล้วและมันก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่เฉินเซี่ยงเสร็จสิ้นการปรุงยาก่อนอื่นต้องไปหาท่านลุงหลินกับเจ้าค้างคาวน้อยเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ของปีศาจมังกรเฉินเซี่ยงออกเดินทางไปยังบ้านพักของหลินจื้อเทียนทันทีซึ่งมันเป็นเขตหมู่บ้านบนเนินเขาที่มีผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากเข้าพักทำให้เขาคิดว่าจะสามารถเร่ขายเม็ดยาปีศาจมังกรที่นั่นได้เมื่อเข้ามาในบ้านพักของหลินจื้อเทียนเขาก็พบว่าเทวะค้างคาวอมตะกำลังนอนสมขณะที่หลินจื้อเทียนนั่งด้วยอาการอิดโรยจนแทบไม่มีการตอบสนองใดๆเห็นเช่นนั้นเขาก็ตระหนักได้ทันทีว่าทั้งสองได้รับปราณพิษปีศาจมังกรเกิดอะไรขึ้นจำได้ว่าพวกเขาซื้อเม็ดยาปีศาจมังกรมาแล้วนี่เฉินเซี่ยงนำเม็ดยาปีศาจมังกรออกมาป้อนเข้าปากของทั้งสองทันที
ไม่กี่อึดใจทั้งสองคนจึงกลับคืนเรี่ยวแรงและเริ่มได้สติเฉินเซียงเจ้าป้อนเม็ดยาปีศาจมังกรให้พวกเราอย่างนั้นหรือหลินจื้อเทียนกล่าวถามก่อนจะถอนหายใจยาวเฮ่อในที่สุดพิษในร่างกายก็ถูกขจัดไปเสียทีตอนนี้พวกเราเหลือเพียงการนอนพักเพื่อฟื้นฟูพละกำลังพวกเราต่อสู้กับปีศาจมังกรด้วยความยากลำบากเพราะเม็ดยาปีศาจที่พวกเรามีอยู่ไม่เพียงพอหืมช่วยเล่าให้ข้าฟังทีเฉินเซียงกล่าวถามขึ้นระหว่างที่เขาเดินทางมาที่นี่เขาสังเกตได้ว่าผู้เชี่ยวชาญหลายคนมีสภาพเหมือนกับเทวะค้างคาวอมตะและหลินจื้อเทียนต้องทราบด้วยว่าหลินจื้อเทียนและเทวะค้างคาวอมตะเป็นถึงเทวะอมตะระดับสูงที่มีความแข็งแกร่งมากฉะนั้นแล้วจะนับประสาอะไรกับเทวะหกจิตวิญญาณระดับสูงที่ได้ต่อสู้กับปีศาจมังกรปราณพิษปีศาจมังกรมีความรุนแรงกว่าเดิมทำให้สรรพคุณของเม็ดยาปีศาจมังกรยืนระยะได้น้อยลงและในระหว่างที่พวกเรากำลังต่อสู้กับปีศาจมังกรที่ขายพลังเคลื่อนย้ายโบราณจู่ๆก็มีฝนตกลงมาเสียอย่างนั้นหลินจื้อเทียนกล่าวขึ้นไม่จำเป็นต้องให้หลินจื้อเทียนพูดต่อเฉินเซียงก็คาดเดาได้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งใดฝนที่ตกลงมาก็คือปราณพิษปีศาจมังกรอย่างนั้นสินะเฉินเซียงกล่าวหลินจื้อเทียนและเทวะค้างคาวอมตะพยักหน้าพร้อมกันหลังจากนั้นพวกเราก็เริ่มล่าถอยเพื่อคอยปกป้องคนอื่นๆที่เป็นเทวะหกจิตวิญญาณส่วนเทวะอมตะที่ปักหลักอยู่ด้านนอกขายพลังเคลื่อนย้ายยังไม่ได้รับพิษภายหลังพวกเราได้ส่งข่าวไปยังกลุ่มอื่นๆเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ขายพลังเคลื่อนย้ายพร้อมกับบอกให้ทุกคนล่าถอยทันทีเทวะค้างคาวอมตะกล่าวปีศาจมังกรพวกนี้มีทั้งความชาญฉลาดและความแข็งแกร่งยังดีที่พวกเราไม่ถูกพวกมันเล่นงานในตอนที่ได้รับพิษเมื่ออาการพิษเริ่มปรากฏขึ้นเพียงเล็กน้อยพวกเราก็รีบล่าถอยพร้อมกินเม็ดยาปีศาจมังกรเพิ่มเข้าไปหลินจื้อเทียนกล่าวด้วยสีหน้าอักอ่วนบ้าจริงทำไมนิกายเทพกลั่นสวรรค์ถึงใจแคบเช่นนี้พวกเขาไม่ยอมขายเม็ดยาให้พวกเราในราคาถูกหากว่าใครไม่ใช่สาวกนิกายเทพกลั่นสวรรค์จะต้องซื้อเม็ดยาปีศาจมังกรในราคา200ล้านผลึกเต๋าต่อ1เม็ดก่อนหน้านี้ข้าซื้อมาตั้ง10เม็ดแต่ก็กินมันไปหมดแล้วเม็ดยาของข้าก็หมดแล้วเช่นกันเทวะค้างคาวอมตะกล่าวอย่างอึดอัดใจไอ้คนที่ขายเม็ดยาปีศาจมังกรหน้าเลือดเป็นบ้าให้ตายเถอะเฉินเซียงพันหัวเราะขึ้นไม่จำเป็นต้องกังวลเพราะข้าสามารถกลั่นปรุงเม็ดยาปีศาจมังกรได้ยิ่งไปกว่านั้นมันมีผลสรรพคุณที่แข็งแกร่งกว่าครั้งหน้าข้าจะมอบเม็ดยาปีศาจมังกรที่ดีกว่าให้รับรองเลยว่าสรรพคุณของมันรุนแรงยิ่งนักต่อให้ซดปราณพิษปีศาจมังกรเป็นถังๆก็ยังไม่มีอาการง่วงซึมจริงหรือนี่แต่ข้าได้ยินว่ายาปีศาจมังกรอยู่ในการควบคุมของตระกูลเจ้าแห่งนิกายเทพกลั่นสวรรค์ไม่ใช่หรือที่สำคัญทายาทตระกูลเจ้ามีความเกลียดชังต่อตัวเจ้าหลินจื้อเทียนกล่าวขึ้นข้ามีสมุนไพรอยู่แต่มันเป็นความลับที่แพร่งพรายไม่ได้เด็ดขาดดังนั้นข้าจำเป็นต้องนัดแนะกับค้างคาวน้อยเอาไว้ก่อนเฉินเซียงกล่าวขึ้นค้างคาวน้อยก่อนหน้านี้พวกเราเข้าไปยังส่วนลึกของเขตแดนมรณะปีศาจมังกรมาด้วยกันดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่ตระกูลเจ้ามาคาดคั้นเรื่องหญ้าปีศาจกับข้าเจ้าต้องช่วยยืนยันว่าพวกเราได้เก็บเกี่ยวหญ้าปีศาจมังกรที่มีสีทองมาจากที่นั่นเข้าใจแล้วต้องบอกเลยว่าข้ายินดีอย่างยิ่งในเมื่อตระกูลเจ้ากล้าขึ้นราคาเม็ดยาอย่างน่าเลือดเจ้าต้องฆ่าพวกมันทั้งหมดให้ได้เทวะค้างคาวอมตะกล่าวขึ้นข้าไม่สามารถฆ่าพวกมันได้แต่ข้าสามารถทำลายธุรกิจของพวกมันได้เฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มธุรกิจหลักของตระกูลเจ้าก็คือการเพาะปลูกหญ้าปีศาจมังกรและกลั่นปรุงเป็นเม็ดยาปีศาจมังกรขายหากว่าเม็ดยาของพวกมันไม่สามารถแข่งขันกับเม็ดยาของเฉินเซียงได้ธุรกิจของพวกมันจะต้องพังทลายเอาเถอะตอนนี้ข้าขอตัวไปสำรวจราคาเม็ดยาปีศาจมังกรก่อนเฉินเซียงกล่าวก่อนหน้านี้เขารู้มาว่าเม็ดยาปีศาจมังกรจะขายให้สาวกนิกายเทพกลั่นสวรรค์ในราคาเม็ดละ50ล้านผลึกเต๋าแต่ปัจจุบันมันขึ้นราคาเป็นเม็ดละ100ล้านผลึกเต๋าขณะที่คนนอกต้องซื้อมันในราคาเม็ดละ200ล้านผลึกเต๋าและด้วยสถานการณ์ที่กำลังเผินอยู่ก็มีความเป็นไปได้ว่าเม็ดยาปีศาจมังกรจะมีราคาที่พุ่งสูงขึ้นขณะที่เฉินเซียงกำลังเดินออกจากหมู่บ้านบนเนินเขาเขาก็ได้พบเห็นคนของตระกูลเจ้าซึ่งพวกมันกำลังเร่ขายเม็ดยาปีศาจจำกรังกรรมอยู่ที่สำคัญมันขายในราคาเม็ดละ400ล้านผลึกเต๋าเมื่อหลายคนที่ได้ยินราคาดังกล่าวพวกเขาก็นึกสาบแช่งในใจไปตามๆกันแน่ล่ะว่าพวกเขายังไม่ตัดสินใจซื้อคนของตระกูลเจ้าสังเกตได้ว่าหลายคนเริ่มไม่พอใจ
พวกมันจึงปรับลดราคาเป็นเม็ดละ300ล้านผลึกเต๋าทันทีซึ่งก็ดูเหมือนว่าหลายคนจะยอมรับในราคานี้ได้แต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังไม่ซื้อเม็ดยาอยู่ดีเนื่องจากก่อนหน้านี้พวกเขาใช้ผลึกเต๋าไปเป็นจำนวนมากจึงมีผลึกเต๋าเหลือติดตัวไม่มากนักยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาเป็นแนวหน้าที่ต้องออกไปต่อสู้กับปีศาจมังกรแต่ยังต้องควักเงินซื้อเม็ดยาเป็นจำเป็นมากสิ่งนี้ทำให้หลายคนรู้สึกขับข้องใจยามนี้หลายคนมองเห็นว่าเฉินเซียงอยู่ที่นี่ด้วยแม้พวกเขารู้สึกยินดีที่เฉินเซียงเคยล่อลวงตระกูลและเจ้าได้ด้วยเม็ดยาเทพหกวิญญาณเร้นลับแต่ตอนนี้พวกเขาต่างรู้สึกหดหู่ใจไม่น้อยเพราะพวกเขารู้ว่าย่าปีศาจมังกรอยู่ในการควบคุมของตระกูลเจ้าทำให้คิดว่าเฉินเซียงมีเพียงเม็ดยาเทพหกวิญญาณเร้นลับขายเท่านั้นถ้ามีเม็ดยาปีศาจมังกรขายเม็ดละ100ล้านผลึกเต๋าจู่ๆเฉินเซียงก็ประกาศขึ้นเขาคิดว่าราคานี้เหมาะสมที่สุดแล้วเพราะก่อนหน้านี้ตระกูลเจ้าเคยขายให้กับคนอื่นๆในราคาเม็ดละ200ล้านผลึกเต๋าชายวัยกลางคนจากตระกูลเจ้าได้ยินเข้าจึงหัวเราะขึ้นเฉินเซียงเจ้ามีเม็ดยาปีศาจมังกรจำนวนมากจนสามารถขายได้เชียวหรืออย่างไรกันที่เจ้าถามกับข้าเช่นนี้เจ้าไม่เคยได้ยินชื่อเสียงของข้าหรือไรกล่าวจบเฉินเซียงจึงหัวเราะขึ้นเช่นนั้นเจ้าก็สมควรไม่รู้ว่าชื่อเสียงตระกูลเจ้าของพวกเจ้ากำลังตกต่ำและเป็นที่น่ารังเกียจเฉินเซียงท่านมีเม็ดยาปีศาจมังกรอยู่เท่าไหร่หากขายมาในราคาเม็ดละ100ล้านผลึกเต๋าจริงๆพวกเราก็ยินดีซื้อมันใครบางคนกล่าวขึ้นตอนนี้ข้ามีเม็ดยาปีศาจมังกร 1,000 เม็ดที่สำคัญเม็ดยาของข้าให้ผลสรรพคุณได้มากกว่าเม็ดยาของตระกูลเจ้าเป็น2เท่าใครก็ตามหมอที่กินมันลงไปจะสามารถยืนยันได้ทันทีเฉินเซียงกล่าวพร้อมกับนำหีบหยกมาเปิดออกครั้งจึงเผยให้เห็นเม็ดยาสีดำจำนวนมากแน่หล่ะว่ามันคือเม็ดยาปีศาจมังกรไม่มีผิดเพี้ยนเมื่อหลายคนได้แลเห็นต่างก็วิ่งกรูกันเข้าไปเพื่อขอซื้อทันทีเฉินเซียงกำหนดว่าจะขายให้คนละ2เม็ดเท่านั้นดังนั้นหลายคนที่กำลังรุมล้อมจึงต่อแถวซื้อเม็ดยาทีละคนทางด้านคนของตระกูลเจ้าที่ยืนดูการซื้อขายก็เริ่มเดือดดาลขึ้นเพราะพวกมันถูกเฉินเซียงฉีกหน้าและยังตัดช่องทางธุรกิจเพียงไม่นานเม็ดยาปีศาจมังกรของเฉินเซียงจำนวน 1,000 เม็ดก็ได้ขายหมดไม่มีเหลือทุกท่านไม่ต้องกังวลเพราะข้าจะมีเม็ดยามาขายอีกครั้งรับรองว่าข้าไม่ทำให้ทุกท่านต้องรอนานเกินไปเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มเบิกบานอย่างไรก็ตามขอให้ทุกท่านช่วยบอกต่อผลสรรพคุณจากเม็ดยาของข้าเพื่อทำให้คนอื่นๆรับรู้และไม่ต้องซื้อเม็ดยาที่แพงเกินความเป็นจริงจากกลุ่มคนหน้าเลือดเม็ดยาของเจ้าให้ผลสรรพคุณที่ล้ำเลิศจริงๆคิดว่าผลสรรพคุณรุนแรงเกินกว่า2เท่าของเม็ดยาของตระกูลเจ้าเสียด้วยซ้ำชายชรากล่าวขึ้นเขาเป็นเทวะอมตะระดับสูงดังนั้นจึงรับรู้ผลสรรพคุณได้อย่างรวดเร็วเม็ดยาปีศาจมังกรของเจ้ามีพลังศักดิ์สิทธิ์กลั่นสวรรค์ประปนอยู่อำนาจพลังชนิดนี้ยังช่วยในการต้านทานปราณพิษปีศาจมังกรได้อีกด้วยขอบคุณผู้อาวุโสสำหรับคำยืนยันในสรรพคุณเฉินเซียงกล่าวขอบคุณทันทีข้าจะรีบกลั่นปรุงยาให้เร็วที่สุดและอีกหนึ่งเดือนข้าจะนำเม็ดยาปีศาจมังกรออกมาขายอีกครั้งเพื่อช่วยให้ทุกท่านได้ประหยัดค่าใช้จ่ายและยังได้รับเม็ดยาปีศาจมังกรที่ดีกว่าหลังจากประกาศให้ผู้คนได้รับรู้เฉินเซียงก็แยกตัวกลับทันทีซึ่งคนที่ซื้อเม็ดยาจากเขาล้วนเป็นตัวแทนของนิกายเทพอื่นๆแม้ว่าพวกเขาต้องใช้ผลึกเต๋าส่วนตัวซื้อเม็ดยาแต่ภายหลังนิกายของพวกเขาจะมีการชดเชยให้เห็นทีว่าคราวนี้พวกตระกูลเจ้าต้องดิ้นตายเป็นแน่แท้เฉินเซียงผิวปากอย่างสบายใจเฉิบหลังจากกลับมาถึงบ้านพักเขาก็แค่รอให้สมุนไพรเติบโตแล้วจึงจะลงมือกลั่นปรุงยาอีกครั้งครั้งที่เจ้าคุณหยุนเหมาซื้อเม็ดยาเทพหกวิญญาณเร้นลับจากเฉินเซียงทำให้ตระกูลเจ้าของมันต้องสูญเสียผลึกเต๋า 150,000 ล้านผลึกเต๋าดังนั้นพวกมันจึงคาดหวังว่าจะกอบโกยผลกำไรกลับคืนมาด้วยการขายเม็ดยาปีศาจมังกรแต่จู่ๆเฉินเซียงกลับมีเม็ดยาปีศาจมังกรมาขายแข่งกับพวกมันเสียอย่างนั้นที่สำคัญเม็ดยาของเฉินเซียงให้ผลที่ดีกว่าเม็ดยาของพวกมันอย่างเห็นได้ชัดแต่สิ่งที่ทำให้ตระกูลเจ้างุนงงและไม่สามารถทำความเข้าใจได้นั่นก็คือพวกมันไม่รู้ว่าเฉินเซียงไปได้รับย่าปีศาจมังกรจำนวนมากจากไหนปกติแล้วย่าปีศาจมังกรหนึ่งต้นจะสามารถกลั่นปรุงเป็นเม็ดยาได้2เม็ดแต่ทว่าเฉินเซียงมีเม็ดยาขายกว่า 1,000 เม็ดหมายความว่าเขาต้องมีย่าปีศาจมังกรไม่ต่ำกว่า500ต้นแม้กระทั่งตระกูลเจ้ายังต้องใช้เวลาในการเพาะปลูกย่าปีศาจมังกรส่วนการกลั่นปรุงเป็นเม็ดยาก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเป็นจำนวนมากจึงจะมีเม็ดยาขายเดือนละ 1,000 เม็ดแต่เฉินเซียงที่มีเพียงคนเดียวกลับสามารถกลั่นปรุงเม็ดยาปีศาจมังกรจำนวน 1,000 เม็ดได้ภายในช่วงเวลาสั้นๆ
การขายเม็ดยาปีศาจมังกรของเฉินเซียงสร้างความประหลาดใจให้กับตระกูลเจ้าอย่างที่สุดยามนี้พวกมันกำลังหารือกันว่าจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรแน่ล่ะว่าพวกมันไม่เคยพบเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนเนื่องจากพวกมันมีการควบคุมอย่างเคร่งครัดรัดกุมส่วนเมล็ดพันธุ์ยาปีศาจมังกรก็มีแค่บุคคลระดับสูงของตระกูลเจ้าเท่านั้นที่ครอบครองในขณะที่ตระกูลเจ้ากำลังสงสัยเกี่ยวกับที่มาของยาปีศาจมังกรที่เฉินเซียงมีอยู่เทวะค้างคาวอมตะก็เริ่มเปิดเผยข้อมูลกับคนอื่นๆว่าเฉินเซียงได้ค้นพบยาปีศาจมังกรที่มีสีทองในครั้งที่เขากับเฉินเซียงเข้าสำรวจส่วนลึกเขตแดนมรณะปีศาจมังกรดังนั้นเฉินเซียงจึงมียาปีศาจมังกรสำหรับกลั่นปรุงเม็ดยาปีศาจมังกรแต่ถึงกระนั้นตระกูลเจ้าไม่เชื่อถือข้อมูลดังกล่าวเพราะพวกมันมั่นใจว่ายาปีศาจมังกรที่เฉินเซียงมีอยู่สมควรมีต้นทางมาจากตระกูลเจ้าเท่านั้นยาปีศาจมังกรของเฉินเซียงมาจากการเพาะปลูกของคู่แฝดเหมยจริงซึ่งพวกนางใช้ทักษะลับผสมสายพันธุ์สมุนไพรส่งผลให้สมุนไพรมีปราสมุนไพรมากยิ่งขึ้นปัจจุบันเจียงซือเหมยและเจียงซือจิงได้เพาะปลูกยาปีศาจมังกรทองคำจนมีความชำนาญดีแล้วนอกจากนี้ยังมีการใช้งานมุกสารสร้างสีทองของเฉินเซียงที่มีพลังศักดิ์สิทธิ์กลั่นสวรรค์ช่วยส่งเสริมทำให้สมุนไพรมีอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็วยิ่งขึ้น 1,000 เม็ดต่อ1เดือนยังถือว่าค่อนข้างช้าสำหรับข้าเฉินเซียงกล่าวขึ้นต้องทราบด้วยว่ามีเพียงเขาเท่านั้นที่สามารถผลิตเม็ดยาได้เช่นนี้แต่ทว่าเขายังไม่พอใจกับมันหากว่าเขาต้องการเพิ่มความเร็วในการผลิตเม็ดยาก็มีเพียงการเพิ่มจำนวนเตาปรุงยาในแต่ละครั้งเท่านั้นก่อนหน้านี้เขากลั่นปรุงเม็ดยาครั้งละ10เตาแต่ปัจจุบันเขาตั้งใจจะกลั่นปรุงครั้งละ20เตาเขาเชื่อว่าด้วยความแข็งแกร่งที่มีอยู่จะสามารถกลั่นปรุงเม็ดยาชั้นเทวะอมตะด้วยเตาหลอมจำแรง20เตาพร้อมกันได้หากทำสำเร็จมันจะเป็นการข้ามผ่านขีดจำกัดเดิมแน่นอนว่ามันเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเองอย่างยิ่ง3วันจะสามารถกลั่นปรุงได้20เตาเท่ากับว่าข้าจะกลั่นปรุงครบ100เตาภายในเวลา15วันมันถือว่ามีความเร็วมากขึ้นเป็น2เท่าทีนี้มาดูกันว่าข้าจะประสบความสำเร็จในการท้าทายขีดจำกัดเดิมได้หรือไม่ยามนี้เฉินเซียงมีความมั่นใจอย่างล้นเปี่ยมเขาปลดปล่อยเตาหลอมจำแรง20เตาและเริ่มการสกัดกลั่นทันทีด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์กลั่นสวรรค์ที่เข้าส่งเสริมจะช่วยให้เขาสกัดกลั่นสมุนไพรได้ง่ายขึ้นจึงลดความกดดันของเขาไปได้มากทีเดียวทุกขั้นตอนดำเนินไปได้อย่างราบรื่นเขาสามารถควบคุมเตาหลอมจำแรงทั้ง20เตาได้อย่างมั่นคงแต่ถึงกระนั้นมันก็ทำให้เขาต้องสูญเสียพลังไปเป็นจำนวนมากยามนี้เขาไม่รู้เลยว่าจะมีพลังเหลือเพียงพอแก่การควบแน่นเม็ดยาหรือไม่แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะยืนหยัดและไปให้ถึงที่สุดวันเวลาล่วงเลยไปอย่างรวดเร็วต้องทราบด้วยว่าการกลั่นปรุงเม็ดยาชั้นเทวะอมตะด้วยเวลา3วันถือว่าใช้เวลาน้อยมากเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญในวิธีการปรุงยาคนอื่นๆมักใช้กลั่นปรุงเม็ดยาชั้นเทวะอมตะมากกว่า10วันและยังมีบางคนที่ต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆแต่เฉินเซียงคือผู้เชี่ยวชาญที่ไล่ตามจุดสูงสุดอยู่เสมอและเขาสามารถกลั่นปรุงเม็ดยาชั้นเทวะอมตะให้สำเร็จภายในเวลา3วันได้จริงๆในที่สุดก็สำเร็จเฉินเซียงพร่องออกมาเมื่อเสร็จสิ้นการกลั่นปรุงเม็ดยา20เตาเขาก็แทบล้มลงเสียเดี๋ยวนั้นเหนื่อยเป็นบ้าหลังจากควบคุมให้เม็ดยาทั้ง200เม็ดลอยเข้าสู่หีบหยกเขาก็ทิ้งตัวนอนราบกับพื้นแน่นอนว่าเขามีการฟื้นฟูที่รวดเร็วมากแต่ถ้าจะฟื้นฟูให้สมบูรณ์ก็จำเป็นต้องนอนพักเป็นเวลาข้ามคืนด้วยการที่เฉินเซียงเก็บตัวปรุงยามาตลอด3วันจึงทำให้ไม่รับรู้สถานการณ์ทางด้านนอกและเมื่อเขาออกมาจากห้องรับผู้อาวุโสสูงสุดจึงมาพบเขาด้วยความเร่งรีบเฉินเซียงเจ้าไปได้รับยาปีศาจมังกรมาจากไหนตอนนี้ตระกูลเจ้ากำลังกล่าวหาว่าเจ้าขโมยยาปีศาจมังกรกว่า 1,000 ต้นจากสวนสมุนไพรของพวกมันผู้อาวุโสสูงสุดกล่าวถามขึ้นยิ่งไปกว่านั้นพวกมันพยายามปลุกปั่นโดยบอกว่าที่กำลังสงสัยเจ้าก็เป็นเพราะก่อนหน้านี้เจ้าฉกชิงชิ้นส่วนทักษะกลั่นสวรรค์ลึกล้ำสัจธรรมและเจดีย์ทองคำหลินจือด้วยทักษะลึกลับดังนั้นหลายคนจะต้องเชื่อว่าเจ้าขโมยยาปีศาจมังกรมาจริงๆเพราะเจ้าได้ขายเม็ดยาปีศาจมังกรเป็นจำนวนมากตอนนี้พวกตระกูลเจ้าได้แจ้งเรื่องไปยังประมุขคณิกายเพื่อให้ประมุขทำการสอบสวนเจ้าเฉินเซียงยังคงสงบนิ่งอยู่เกี่ยวกับเรื่องนี้เขาไม่ได้ประหลาดอย่างไรเลยช่างเถอะต่อให้มีการตรวจสอบก็จะไม่มีปัญหาใดๆทั้งนั้นเฉินเซียงหัวเราะขึ้นจริงสิตอนนี้พวกมันปรับลดราคาเม็ดยาปีศาจมังกรแล้วหรือยังพวกมันลดราคาเป็นเม็ดละ100ล้านผลึกเต่ามิฉะนั้นจะไม่มีใครซื้อเม็ดยาของพวกมันแต่คิดว่าตอนนี้พวกมันเตรียมจะเอาเรื่องกับเจ้าผู้อาวุโสสูงสุดกล่าวขึ้นยาปีศาจมังกรของเจ้าไม่ได้มีปัญหาจริงๆใช่ไหม
แน่นอนว่ามันไม่มีปัญหาท่านสบายใจได้ตระกูลเจ้ากำลังใช้ลูกเล่นสกปรกกับข้าอยู่แต่พวกมันไม่มีทางทำอะไรข้าได้เฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มแล้วพวกมันจะมาสอบสวนข้าเมื่อไหร่คิดว่าไม่เกิน2วันนี้ดังนั้นเจ้าอย่าเพิ่งออกไปไหนตราบใดที่สมุนไพรของเจ้าไม่มีปัญหาจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องกังวลในการเผชิญหน้ากับพวกมันเนื่องจากประมุขนิกายมีความเที่ยงธรรมผู้อาวุโสสูงสุดกล่าวขึ้นในช่วง2วันนี้เฉินเซียงไม่คิดจะกลั่นปรุงเม็ดยาเพราะเขากำลังเฝ้ารอพวกตระกูลเจ้าที่จะมาเอาเรื่องกับเขาเช้าวันรุ่งขึ้นพวกตระกูลเจ้าได้ยกขยงกันมาเป็นจำนวนมากแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นมีเจ้าคุณหยุนรวมอยู่ด้วยนอกจากนี้ยังมีกลุ่มสาวกจากนิกายเทพอื่นๆมาที่นี่เช่นกันซึ่งตระกูลเจ้าได้เป่าประกาศเชื้อเชิญให้คนอื่นๆมาดูการสอบสวนครั้งนี้เป็นเพราะพวกมันต้องการทำลายชื่อเสียงของเฉินเซียงให้ป่นปีเมื่อหลินจื้อเทียนกับเทวะค้างคาวอมตะรู้ว่าตระกูลเจ้าต้องการเอาเรื่องกับเฉินเซียงพวกเขาก็รีบมาที่นี่ทันทีเพื่อคอยช่วยเหลือเฉินเซียงสาวกนิกายเทพอื่นๆมักให้การสนับสนุนเฉินเซียงเป็นส่วนใหญ่เป็นเพราะเฉินเซียงขายเม็ดยาปีศาจมังกรในราคาถูกและยังดีกว่าเม็ดยาของตระกูลเจ้าแม้ว่าตระกูลเจ้าได้ปรับลดราคาเม็ดยาปีศาจมังกรแล้วแต่หลายคนยังไม่คิดซื้อเม็ดยาของพวกมันเนื่องจากเม็ดยาของเฉินเซียงให้ผลสรรพคุณได้มากกว่า2เท่าและต่อให้เฉินเซียงขายในราคาเม็ดละ150ล้านผลึกเต๋าหลายคนก็ยินดีซื้อเม็ดยาของเขาอยู่ดียามนี้ประมุขนิกายเทพกลั่นสวนยังไม่ปรากฏตัวแต่10อาวุโสมาถึงที่นี่แล้วทั้ง10คนมีสถานะสูงมากและการที่พวกเขาเข้าร่วมการสอบสวนครั้งนี้ก็ทำให้ผู้อาวุโสสูงสุดค่อนข้างผ่อนคลายเฉินเซียงเจ้าสมควรรู้ดีว่าพวกเรามาที่นี่เพื่อทำการสอบสวนเจ้าย่าปีศาจมังกรของเจ้าไม่มีแหล่งที่มาขณะที่ย่าปีศาจมังกรของพวกเราตระกูลเจ้าถูกขโมยไปเป็นจำนวนมากเจ้าคุณหยุนกล่าวขึ้นเสียงฉานก่อนหน้านี้ผู้อาวุโสทั้ง10ได้ตรวจสอบสวนสมุนไพรแห่งตระกูลเจ้าและพวกเขายืนยันว่าย่าปีศาจมังกรของพวกเราถูกขโมยไปจริงๆแน่นอนว่าพวกเรากำลังสงสัยเจ้าเพราะไม่ว่ามองจากมุมใดเจ้าก็ดูน่าสงสัยมากที่สุดเฉินเซียงคาดเดาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าสักวันจะเกิดเหตุการณ์ทำนองนี้ขึ้นมาและเขาก็ได้เตรียมวิธีจัดการกับปัญหาเอาไว้แล้วสำหรับตระกูลเจ้าที่ถูกขโมยย่าปีศาจมังกรไปสมควรเป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาใส่ร้ายแต่ทว่าพวกมันสามารถทำให้10อาวุโสเชื่อถือและเริ่มการตรวจสอบได้จริงๆสิ่งนี้อธิบายได้ว่ากลอุบายของพวกมันไม่ธรรมดาเลยทีเดียวย่าปีศาจมังกรของตระกูลเจ้าที่ถูกขโมยไปมีลักษณะเป็นอย่างไรเฉินเซียงถามขึ้นย่าปีศาจมังกรมีลักษณะอย่างไรงั้นหรืออ้าวเบิกตาดูมันให้ชัดๆเจ้าคุณหยุนนำย่าปีศาจมังกรออกมา2ต้นหนึ่งในนั้นเป็นสีดำและอีกหนึ่งเป็นสีแดงแม้จะมีสีสันที่แตกต่างกันแต่มันก็คือย่าปีศาจมังกรจริงๆเฉินเซียงพยักหน้าย่าปีศาจมังกรของพวกเจ้าทั้งหมดที่หายไปมีลักษณะเป็นเช่นนี้ใช่หรือไม่ใช่พวกมันถูกขโมยไปเมื่อเดือนก่อนเจ้าคุณหยุนแค้นเสียงอย่างไรก็ตามเจ้าเพิ่งนำเม็ดย่าปีศาจมังกรจำนวนมากออกมาขายดังนั้นพวกเราจึงสงสัยว่ามันเป็นฝีมือของเจ้าในเมื่อสมุนไพรหายไปตั้งแต่เดือนก่อนแล้วฉะไหนพวกเจ้าถึงรีบไม่ดำเนินการเฉินเซียงสะยะยิ้มเหตุใดพวกเจ้าถึงเริ่มตรวจสอบในช่วงเวลาที่ข้าเริ่มขายเม็ดยาปีศาจมังกรเช่นนี้หลายคนพยักหน้าเห็นด้วยกับคำของเฉินเซียงพวกเขาเริ่มรู้สึกว่ามันอาจเป็นแผนการสกปรกที่ใช้เล่นงานเฉินเซียงเพราะสวนสมุนไพรลับของพวกเราทำการเพาะปลูกด้วยระบบปิดดังนั้นพวกเราจะเข้าไปตรวจดูสมุนไพรเป็นระยะตามกำหนดเวลาเจ้าคุณหยุนกล่าวจากร่องรอยการขุดถอนก็ทำให้คาดเดาได้ว่ามันหายไปประมาณ1เดือนก่อนแน่นอนว่าผู้อาวุโสทั้ง10ได้ตรวจสอบร่องรอยเหล่านั้นแล้วเฉินเซียงหันไปมองกลุ่ม10อาวุโสครั้นจึงกล่าวขึ้นว่าผู้อาวุโสย่าปีศาจมังกรที่ถูกขโมยไปมีลักษณะตรงตามกับย่าปีศาจมังกรที่อยู่ในมือของเจ้าคุณหยุนเรื่องนี้พวกท่านยืนยันแล้วใช่หรือไม่แน่นอนย่าปีศาจมังกรที่ถูกขโมยไปมีเพียง2ลักษณะเท่านั้นพวกเรายืนยันได้จากแปลงเพาะปลูกที่ยังหลงเหลือสมุนไพรอยู่บางส่วนผู้อาวุโสกล่าวขึ้นเรื่องที่ข้าตกเป็นผู้ต้องสงสัยนั้นข้าสามารถทำความเข้าใจได้อย่างไรก็ตามย่าปีศาจมังกรที่ข้าใช้กลั่นปรุงเม็ดยาปีศาจมังกรไม่ได้มีลักษณะเหมือนกับย่าปีศาจมังกรทั้ง2ต้นนี้เพราะย่าปีศาจมังกรของข้าเป็นสีทองมันเป็นสิ่งที่ข้ากับเทวะค้างคาวอมตะแห่งพระราชวังมังกรนภาได้รับมาพร้อมกันเฉินเซียงกล่าวขึ้นเรื่องนี้เขาสามารถเป็นพยานยืนยันได้ชายชราจากตระกูลเจ้าหัวเราะขึ้นย่าปีศาจมังกรสีทอง
ฮ่าฮ่าเจ้าพูดไร้สาระได้อย่างหน้าตาเฉยพวกเรากับท่านประมุขพ่อปลุกย่าปีศาจมังกรมาแต่ไหนแต่ไรก็ไม่เคยพบเจอย่าที่มีสีทองมาก่อนเลยดังนั้นมันไม่มีทางเป็นไปได้ใครเชื่อพวกเจ้าก็บ้าแล้วเอาเถอะหากข้านำย่าปีศาจมังกรสีทองออกมาแสดงคนอื่นๆก็สมควรเชื่อถือข้ากล่าวจบเฉินเซียงก็ได้นำย่าปีศาจมังกรทองคำออกมาทันทีย่าปีศาจมังกรในมือของเฉินเซียงกำลังส่องแสงทองอารามดูงดงามยิ่งมันมีลักษณะคล้ายคลึงกับย่าปีศาจมังกรในมือของเจ้าคุณหยุนแต่แตกต่างกันตรงสีสันเท่านั้นนี่มันสมควรเป็นสิ่งที่เจ้าปลอมแปลงขึ้นมาด้วยทักษะลับจนมีสีทองแค่นี้ก็สามารถยืนยันได้แล้วว่าเจ้าเป็นคนที่ขโมยสมุนไพรของพวกเราไปจริงๆเนื่องจากเจ้ามีการสร้างหลักฐานเท็จไว้ล่วงหน้าเพื่อทำให้ตัวเองหลุดพ้นจากข้อสงสัยเจ้าคุณหยุนกล่าวเสียงดังมันพยายามปลุกปั่นเพื่อทำให้เฉินเซียงกลายเป็นหัวขโมยตัวจริงพูดมาว่าย่าปีศาจมังกรของพวกเจ้าหายไปเท่าไหร่เฉินเซียงกล่าวถามอย่างข้องใจยามนี้เขามีย่าปีศาจมังกรทองคำอยู่ในพระราชวังหยกเป็นจำนวนมากผู้อาวุโสทั้ง10พวกท่านทำการตรวจสอบมาแล้วก็สมควรรู้จำนวนที่ชัดเจนเฉินเซียงกล่าวขึ้นจากการตรวจสอบครั้งล่าสุดสมุนไพรที่หายไปทั้งหมดมี 1,300 ต้นผู้อาวุโสกล่าวขึ้นได้ยินเช่นนั้นเฉินเซียงก็นึกสาบแช่งในใจพวกตระกูลเจ้าช่างไร้กาศเสียจริงเห็นได้ชัดว่าพวกมันจงใจสร้างเรื่องเพื่อทำให้ชื่อเสียงของเขาต้องป่นปี้เมื่อครู่ก่อนเฉินเซียงตั้งใจว่าจะนำย่าปีศาจมังกรในจำนวนที่มากกว่าออกมาเกทับและหักล้างกับจำนวนสมุนไพรที่หายไปแต่ทว่าเขามีย่าปีศาจมังกรสีทองไม่ถึง 1,300 ต้นเจ้ามีย่าปีศาจมังกรที่ได้ย้อมสีเหลืออยู่เท่าไหร่รีบส่งคืนให้พวกเราดีกว่ามันจะได้ช่วยลดโทษทานของเจ้าได้และถ้าเจ้าชดเชยผลึกเต๋าจนพวกเราพึงพอใจเจ้าจะสามารถไปจากนิกายเทพกลั่นสวรรค์ได้ทันทีเจ้าคุณหยุนกล่าวเฉินเซียงถอนหายใจเฮ้ออันที่จริงย่าปีศาจมังกรสีทองของข้าเรียกกันว่าย่าปีศาจมังกรทองคำแน่นอนว่ามันแตกต่างกับย่าปีศาจมังกรของพวกเจ้าข้าใช้ย่าปีศาจมังกรทองคำสกัดกลั่นได้7เม็ดยาต่อ1เตาปรุงยาหากพิสูจน์กันด้วยแง่มุมนี้จะสามารถยืนยันได้ทันทีว่าย่าปีศาจมังกรทองคำของข้าไม่ใช่สิ่งที่ปลอมแปลงขึ้นมาคือทุกคนล้วนรับรู้ถึงทักษะปรุงยาของเจ้าหากว่าคนอื่นกลั่นปรุงได้7เม็ดยาพวกเราจึงจะยอมเชื่อว่าย่าปีศาจมังกรในมือเจ้าไม่ใช่ย่าปีศาจมังกรของพวกเราตระกูลเจ้าผู้อาวุโสตระกูลเจ้ากล่าวขึ้นครั้งแรกที่พวกตระกูลเจ้าพบเห็นย่าปีศาจมังกรทองคำพวกมันก็ต้องประหลาดใจไปตามๆกันเดิมทีพวกมันคิดว่าสิ่งที่เฉินเซียงพูดออกมาเป็นเพียงเรื่องที่ได้นัดแนะกับเทวะค้างคาวอมตะเอาไว้จึงไม่คิดว่าจะมีย่าปีศาจมังกรสีทองอยู่จริงๆดังนั้นพวกมันจึงต้องการได้รับย่าปีศาจมังกรทองคำของเฉินเซียงเนื่องจากพวกมันตระหนักได้ว่าเหตุใดเม็ดย่าปีศาจมังกรของเฉินเซียงจึงให้ผลสรรพคุณที่ดีกว่าและนั่นก็เป็นเพราะเฉินเซียงใช้ย่าปีศาจมังกรทองคำชนิดนี้กลั่นปรุงเป็นเม็ดยายามนี้จิตใจของเฉินเซียงเต็มไปด้วยความเดือดดาลเพราะพวกตระกูลเจ้าไม่เพียงสร้างเรื่องขึ้นมาใส่ร้ายเท่านั้นแต่พวกมันยังต้องการได้รับย่าปีศาจมังกรทองคำรวมไปถึงผลึกเต๋าของเขาด้วยผู้อาวุโสทั้ง10สมควรอย่างถึงวิธีแห่งการปรุงยาหากพวกท่านกลั่นปรุงย่าปีศาจมังกรทองคำของข้าได้หลายเม็ดยาก็สามารถยืนยันได้ทันทีว่าย่าปีศาจมังกรทองคำของข้าไม่ใช่สิ่งที่ขโมยมาจากตระกูลเจ้าเฉินเซียงยื่นส่งย่าปีศาจมังกรทองคำให้กับผู้อาวุโสทั้ง10การสกัดกลั่นจำเป็นต้องใช้เวลาแต่เพื่อยืนยันความจริงคิดว่าทุกคนสมควรรอได้หลายคนพยักหน้าเห็นด้วยพวกเขายินดีเฝ้ารอผลลัพธ์เพื่อพิสูจน์ความจริงยามนี้พวกตระกูลเจ้ารู้สึกอึดอัดใจอย่างที่สุดเนื่องจากพวกมันรู้แล้วว่าเฉินเซียงครอบครองย่าปีศาจมังกรทองคำที่ให้ผลสรรพคุณดีกว่าย่าปีศาจมังกรของพวกมันและสิ่งที่ทำให้พวกมันรู้สึกริษยาจนแทบทนไม่ได้ก็คือย่าปีศาจมังกรทองคำสามารถกลั่นปรุงเป็นเม็ดยาได้หลายเม็ดอาวุโสทั้ง10ล้วนอย่างถึงวิธีการปรุงยาในระดับสูงดังนั้นการกลั่นปรุงเม็ดยาด้วยวัตถุดิบเพียงหนึ่งเดียวจึงไม่ชานานอย่างไรนักทำให้หลายคนเฝ้ารอเพียง6วันและในที่สุดผู้อาวุโสทั้ง10ก็ได้เสร็จสิ้นการปรุงยาส่วนใหญ่ผู้อาวุโสกลั่นปรุงยาได้10เม็ดยาขณะที่อาวุโสไม่กี่คนกลั่นปรุงได้9เม็ดยาสิ่งนี้ทำให้ผู้อาวุโสทั้ง10ค่อนข้างประหลาดใจเฉินเซียงก็รู้สึกประหลาดใจไม่น้อยเพราะไม่คาดคิดมาก่อนว่าผู้อาวุโสทั้ง10จะมีวิธีการปรุงยาระดับสูงถึงเพียงนี้เห็นได้ชัดจากการที่พวกเขากลั่นปรุงยาได้หลายเม็ด
ดูเหมือนการปรุงยาของข้าเป็นการเร่งความเร็วเกินไปทำให้ข้ากลั่นปรุงได้เพียง7เม็ดยาเท่านั้นต้องขอชื่นชมว่าทักษะการปรุงยาผู้อาวุโสทั้ง10ช่างล้ำเลิศยิ่งนักเฉินเซียงกล่าวขึ้นเม็ดยาปีศาจมังกรเหล่านี้มาจากน้ำพักน้ำแรงของพวกท่านฉะนั้นพวกท่านสามารถเก็บมันไว้ได้การที่เม็ดยาเหล่านี้ยืนยันความบริสุทธิ์ของข้าได้ย่อมเพียงพอสำหรับข้าแล้วยามนี้พวกตระกูลเจ้าต่างรู้สึกอิจฉาอย่างที่สุดเพราะว่าย่าปีศาจมังกรทองคำของเฉินเซียงสามารถกลั่นปรุงได้จำนวนเม็ดยามากกว่าและยังมีสรรพคุณที่ดีกว่าเม็ดยาของพวกมันจริงๆตระกูลเจ้าย่าปีศาจมังกรของพวกเจ้าที่ถูกขโมยไปไม่ใช่ฝีมือของเฉินเซียงตอนนี้ย่าปีศาจมังกรทองคำของเขาได้พิสูจน์ชัดแล้วพวกเจ้ายังมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ผู้อาวุโสกล่าวขึ้นพวกเราไม่มีข้อสงสัยแล้วตระกูลเจ้าของพวกเราพบกับความสูญเสียจึงทำให้พวกเรานึกสงสัยในตัวของเฉินเซียงหวังว่าอาวุโสทั้ง10จะเข้าใจผู้อาวุโสตระกูลเจ้ากล่าวขึ้นแน่หล่ะว่าคนในตระกูลเจ้ารู้ดีกว่าใครๆว่าอะไรเป็นอะไรดังนั้นพวกมันจึงไม่คิดเอาเรื่องอีกต่อไปเพราะหากว่าพวกมันไม่ยอมให้เรื่องจบลงที่ตรงนี้ก็เห็นทีว่าพวกมันจะเป็นฝ่ายเดือดร้อนเสียเองดีฉะนั้นให้ถือว่าเรื่องนี้ได้ข้อยุติแล้วผู้อาวุโสแค่นเสียงขึ้นดูเหมือนเขาเริ่มรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลขณะที่อาวุโสทั้ง10กำลังจักไปเฉินเซียงก็กล่าวขึ้นว่าไม่ดีนักข้าคิดว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้ข้อยุติและจะต้องตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้งในปัจจุบันเม็ดยาปีศาจมังกรค่อนข้างขาดแคลนแต่ใครบางคนกล้าทำการโจรกรรมภายในนิกายเทพกลั่นสวรรค์มันถือได้ว่าเป็นการกระทำอันอุกอาจดังนั้นพวกเราต้องตรวจสอบจนรู้ให้ได้ว่าเป็นใครกันที่กล้าขโมยย่าปีศาจมังกรของตระกูลเจ้าถูกต้องบางทีอาจมีปีศาจมังกรแฝงตัวอยู่ในตระกูลเจ้าดังนั้นพวกเราต้องเข้าตรวจสอบตระกูลเจ้าวะหลินจื้อเทียนตะโกนปลุกปั่นใช่แล้วหลายคนต่างตะโกนเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อหาตัวคนที่ขโมยย่าปีศาจตัวจริงพวกเรานิกายเทพกลั่นสวรรค์จะไม่ยอมให้ปีศาจมังกรแฝงตัวเข้ามาได้เป็นอันเด็ดขาดผู้อาวุโสสูงสุดกล่าวขึ้นเมื่อเขารู้ชัดแล้วว่าพวกตระกูลเจ้าสร้างเรื่องขึ้นมาใส่ร้ายเฉินเซียงก็ทำให้เขาเดือดดาลอยู่ไม่น้อยมีความเป็นไปได้ว่าปีศาจมังกรแฝงตัวเข้ามาในตระกูลเจ้าดังนั้นพวกเราต้องตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเพื่อลากคอมันออกมาให้ได้ผู้อาวุโสพยักหน้าพวกเราจะเริ่มตรวจสอบตระกูลเจ้าทันทีแม้ว่าคนของตระกูลเจ้าแสดงออกอย่างสงบนิ่งแต่ในจิตใจของพวกมันทุกคนล้วนเต้นระทึกเดิมทีพวกมันคิดว่าแผนการมีความรัดกุมรอบด้านทำให้มั่นใจว่าจะสามารถขับไล่เฉินเซียงให้พ้นจากนิกายเทพกลั่นสวนสวรรค์ได้แต่ใครจะคิดกันล่ะว่าเฉินเซียงจะมีย่าปีศาจมังกรทองคำอยู่จริงๆสิ่งนี้ทำให้พวกมันรู้สึกราวกับถูกฟ้าผ่ากลางศีรษะอย่างกระทันหันหลังจากอาวุโสทั้ง10และตระกูลเจ้าจากไปเฉินเซียงจึงนำเม็ดยาปีศาจมังกร200เม็ดออกมาขายให้กับผู้คนที่มาที่นี่เขาขายเม็ดยาด้วยเสียงหัวเราะและความเบิกบานเพียงไม่นานเม็ดยา200เม็ดก็ถูกขายจนหมดหลังจากนั้นผู้คนจึงแยกย้ายกันกลับไปเจ้าอันธพาลน้อยเจ้ามีย่าปีศาจมังกรทองคำที่มีความพิเศษแต่ไม่คิดจะบอกข้าสักคำก่อนหน้านี้ข้าห่วงเจ้าแทบแย่ผู้อาวุโสสูงสุดกล่าวติดตลกข้าเกือบเชื่อแล้วด้วยซ้ำว่าเจ้าขโมยสมุนไพรของตระกูลเจ้ามาจริงๆเฉินเซียงหัวเราะขึ้นฮ่าฮ่าหากข้าขโมยย่าปีศาจมังกรของตระกูลเจ้ามาจริงๆป่านนี้ข้าไม่อยู่ในนิกายเทพกลั่นสวรรค์แล้วที่สำคัญพวกมันจะไม่ได้สูญเสียแค่ย่าปีศาจมังกรเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าข้ารู้ที่ตั้งสวนสมุนไพรลับของพวกมันข้าจะขโมยสมุนไพรของพวกมันจริงๆคิดว่าพวกมันสมควรมีสมุนไพรหลากหลายชนิดและเป็นจำนวนมากตระกูลเจ้าอ้างว่าพวกมันถูกขโมยย่าปีศาจมังกรเพียงอย่างเดียวฟังดูช่างตลกสิ้นดีเพราะคนอย่างข้าหากคิดจะลงมือเสียแล้วก็รับรองได้เลยว่าจะไม่มีสิ่งใดหลงเหลือย่าปีศาจมังกรทองคำกลั่นปรุงเป็นเม็ดยาหลายเม็ดได้อย่างไรมันเป็นสมุนไพรชั้นเทวะอมตะระดับต่ำเท่านั้นและการกลั่นปรุงได้เม็ดยา10เม็ดถือเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อผู้อาวุโสสูงสุดกล่าวขึ้นผู้อาวุโสหากต้องการย่าปีศาจมังกรทองคำเพียงเอ่ยมาข้าจะมอบให้ท่านทันทีเฉินเซียงหัวเราะขึ้นท่านลองกลั่นปรุงแล้วจะรู้ว่ามันมีปราณสมุนไพรปริมาณมากกว่าปกติทำให้สามารถผลิตเม็ดยาได้หลายเม็ดหลังจากนั้นเฉินเซียงจึงได้มอบย่าปีศาจมังกรทองคำ10ต้นให้แก่ผู้อาวุโสสูงสุดเพื่อให้ผู้อาวุโสสูงสุดได้ทดลองสกัดกลั่นและเก็บส่วนที่เหลือเอาไว้
การแย่งชิงถ่ายพลังเคลื่อนย้ายโบราณเป็นเรื่องที่ยากมากเนื่องจากปีศาจมังกรมีจำนวนมากเกินไปนอกจากนี้ยังมีปราณพิษปีศาจมังกรที่หนาแน่นรุนแรงและด้วยการขาดแคลนเม็ดยาปีศาจมังกรจึงทำให้ผู้เชี่ยวชาญไม่กล้าบุกเข้าไปในข่ายพลังเพื่อกวาดล้างพวกมันเนื่องจากพวกเขาหวั่นเกรงว่าจะถูกปราณพิษปีศาจมังกรเล่นงานสำหรับคนที่เคยบุกเข้าไปก่อนหน้าแม้ว่าพวกเขาได้รับพิษมาแต่ฤทธิ์ของมันไม่ได้แสดงอาการในฉับพลันอีกทั้งพวกเขายังมีเม็ดยาปีศาจมังกรกรสำรองไว้และเมื่อได้รับพิษพวกเขาจึงกินเม็ดยาเพิ่มเติมก่อนจะล่าถอยออกมาอย่างเร่งรีบเพราะคืนชักช้าจนผลสรรพคุณจากเม็ดยาเสื่อมคลายพวกเขาจะสูญเสียศักยภาพการต่อสู้ท้ายที่สุดก็จะมีเพียงประตูแห่งความตายที่รอรับตัวพวกเขาเม็ดยาปีศาจมังกรของเฉินเซียงมีการยืนยันแล้วว่าให้ผลดีกว่าเม็ดยาของตระกูลเจ้าแต่เพื่อทดสอบผลสรรพคุณที่แน่ชัดเทวมตะระดับสูงจึงได้กินเม็ดยาของเฉินเซียงก่อนจะเข้าไปที่ข่ายพลังเคลื่อนย้ายโบราณและเมื่อกลับออกมาเขาก็สรุปได้ว่าเม็ดยาของเฉินเซียง1เม็ดสามารถต้านทานปราณพิษปีศาจมังกรได้10วันนั่นหมายความว่าตราบใดที่มีเม็ดยาของเฉินเซียงติดตัว3เม็ดก็จะสามารถเข้าไปที่ข่ายพลังเคลื่อนย้ายโบราณโดยไม่ถูกพิษเล่นงานเป็นเวลา1เดือนและด้วยเวลา1เดือนพวกเขาก็คิดว่ามันเพียงพอต่อการแย่งชิงข่ายพลังเคลื่อนย้ายโบราณดังนั้นพวกเขาจึงรอคอยการกลั่นปรุงเม็ดยาปีศาจมังกรของเฉินเซียงการเข้ากวาดล้างพื้นที่ด้านในข่ายพลังเคลื่อนย้ายโบราณจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญกว่า 1,000 คนดังนั้นเฉินเซียงต้องกลั่นปรุงเม็ดยาทั้งหมด 3,000 จึงจะเพียงพอและก่อนหน้านี้เขาปรุงขายไปมากกว่า 1,000 เม็ดแล้วผ่านไป1เดือนเฉินเซียงจึงเสร็จสิ้นการกลั่นปรุงเม็ดยา 2,000 เม็ดและสามารถขายหมดได้รวดเร็วทำให้ปัจจุบันเขามีเงินกว่า 600,000 ล้านผลึกเต๋าด้วยจำนวนเงินดังกล่าวก็เท่ากับว่าเขาเข้าใกล้เป้าหมายที่กำหนดมากขึ้นเรื่อยๆนั่นคือการรวบรวมเงินให้ได้1ล้านล้านผลึกเต๋าเห็นทีข้าต้องเริ่มกลั่นปรุงเม็ดยาจิตอมแต่แรกเริ่มเสียแล้วตอนนี้เหลือเวลาไม่มากนักดังนั้นข้าต้องเร่งการทะลวงระดับให้ได้ก่อนที่จะเข้าสู่สุสานหมื่นเต๋าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ไม่ขาดแคลนเม็ดยาปีศาจมังกรทำให้เฉินเซียงสามารถหยุดพักการกลั่นปรุงเม็ดยาชนิดนี้และหันไปกลั่นปรุงเม็ดยาจิตอมแต่แรกเริ่มได้คู่แฝดเหมยจริงได้เพาะปลูกสมุนไพรส่วนผสมเม็ดยาจิตอมแต่แรกเริ่มส่งผลให้เฉินเซียงมีวัตถุดิบเพียงพอต่อการกลั่นปรุงเม็ดยาในช่วงนี้เขาไม่คิดจะเพิ่มความแข็งแกร่งของตนเองเพียงอย่างเดียวแต่ยังคำนึงถึงความแข็งแกร่งของคู่แฝดเหมยจริงด้วยเพราะหากว่าพวกนางมีความแข็งแกร่งมากพอในยามกับขันพวกนางจะสามารถออกมาช่วยเหลือในการต่อสู้ได้ที่สำคัญหลักฐานพลังที่สูงขึ้นของพวกนางจะส่งผลให้พอปลูกสมุนไพรได้รวดเร็วยิ่งขึ้นพวกเรานำสมุนไพรส่วนผสมเม็ดยาจิติแอคตราแม็กเริ่มทั้งหมดผสมสายพันธุ์กับหญ้าสวรรค์จินหยวนเรียบร้อยแล้วดังนั้นเจ้าต้องตั้งสมาธิในการกลั่นปรุงยาเนื่องจากสมุนไพรเหล่านี้มีปราณสมุนไพรมากขึ้นเจียงซือเหมยกล่าวต้องไม่ลืมว่านางเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิธีแห่งการปรุงยาเช่นกันแม้ไม่ได้มีทักษะระดับสูงเหมือนกับเฉินเซียงแต่นางก็มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแง่มุมเหล่านี้เป็นอย่างดีจะให้ดีข้าต้องกลั่นปรุงด้วยหลักการแรงเสียดทานมันเป็นการใช้งานสมุนไพรอย่างคุ้มค่ายิ่งไปกว่านั้นเม็ดยาที่ได้รับจะกลั่นย่อยสรรพคุณได้ด้วยตัวมันเองทำให้ข้ามีเวลาหยิบจับเรื่องอื่นๆได้เฉินเซียงนำเตาเทพพิพรังสังสรรค์ออกมาจัดตั้งครั้นจึงเริ่มการสกัดกลั่นเม็ดยาจิตอมแต่แรกเริ่มคุณภาพสูงทันทีผ่านไป10วันเฉินเซียงจึงเสร็จสิ้นขั้นตอนปรุงยาพร้อมได้รับเม็ดยาจิตอมแต่แรกเริ่ม1เม็ดครั้งนี้เขาใช้แรงเสียดทานทั้งหมด3ครั้งซึ่งมันเป็นขีดจำกัดของเขาในปัจจุบันสมุนไพรส่วนผสมที่มีปราณสมุนไพรเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้เม็ดยามีคุณภาพสูงขึ้นดังนั้นเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนแรงเสียดทานจึงทำให้ควบคุมพลังงานได้ยากมากและหลังจากผ่านขั้นตอนแรงเสียดทานครั้งที่3เฉินเซียงก็หมดเรี่ยวแรงจนไม่สามารถควบคุมก้อนกลุ่มพลังสมุนไพรเข้าปะทะกันได้อีกต่อไปนี่เป็นหนทางเดียวที่จะทำให้ข้าเร่งการทะลวงระดับได้กล่าวจบเฉินเซียงจึงกลืนเม็ดยาลงคอเขานอกพักฟื้นพลังไปพร้อมกับปล่อยให้เม็ดยาทำการกลั่นย่อยสรรพคุณด้วยตัวมันเองการกลั่นย่อยสรรพคุณเป็นไปอย่างรวดเร็วมากมันสามารถเสร็จสิ้นลงได้ภายในเวลาครึ่งวันเท่านั้นและยามนี้เฉินเซียงเริ่มลงมือกลั่นปรุงยาอีกครั้งแล้ววันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเฉินเซียงกินเม็ดยาจิตอมตรักเริ่มคุณภาพสูงไปทั้งหมด3เม็ดแต่ทว่าเขายังไม่สามารถทะลวงระดับได้
การทะลวงระดับของขอบเขตทวเหกจิตวิญญาณไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ด้วยการส่งเสริมของเม็ดยาจิตอมแต่แรกเริ่มก็ทำให้เฉินเซียงมีความก้าวหน้ามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยามนี้เขาพบว่าจิตวิญญาณแรกเริ่มทั้ง6มีความแข็งแกร่งมากกว่าเดิมและหากเป็นเช่นนี้ต่อไปเขาก็คิดว่าจะสามารถก้าวเข้าสู่ขอบเขตเทวะ6จิตวิญญาณระดับกลางได้ในไม่ช้าปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญที่เข้าไปต่อสู้กับปีศาจมังกรได้กลับมาแล้วพวกเขาสามารถแย่งชิงข่ายพลังเคลื่อนย้ายให้กลับมาอยู่ในการควบคุมได้สำเร็จยามนี้นิกายเทพทั้ง4ได้จัดเวรยามคอยเฝ้าระวังข่ายพลังเคลื่อนย้ายโบราณเอาไว้เมื่อใดก็ตามที่สุสานหมื่นเต๋าเปิดตัวออกพวกเขาจะใช้งานข่ายพลังเคลื่อนย้ายออกไปยังบริเวณใกล้เคียงกับสุสานหมื่นเต๋าทันทียามนี้เฉินเซียงไม่คิดจะกลั่นปรุงเม็ดยาปีศาจมังกรขายแต่เขาขายยาปีศาจมังกรคำให้แก่ร้านค้าในนิกายเทพกลั่นสวรรค์ในราคา700ล้านผลึกเต๋าต่อ1ต้นยาปีศาจมังกร1ต้นสามารถกลั่นปรุงเม็ดยาปีศาจมังกรได้10เม็ดดังนั้นร้านค้าที่ซื้อไปกลั่นปรุงเป็นเม็ดยาขายจะทำกำไรได้300ล้านผลึกต่อการซื้อยาปีศาจจำกรังกร1ต้นด้วยวิธีการนี้จะทำให้เม็ดยาปีศาจมังกรไม่ขาดแคลนและยังกล่าวได้ว่าธุรกิจเม็ดยาปีศาจมังกรังกรของตระกูลเจ้าไพ่แพ้แก่ธุรกิจของเฉินเซียงอย่างราบคาบเฉินเซียงดังนั้นเขาจึงประกาศอย่างชัดเจนว่าใครก็ตามที่กล้าลงมือกับเฉินเซียงก็จะถือเป็นศัตรูกับเขาทันทีปัจจุบันเฉินเซียงเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนและถูกพูดถึงอยู่บ่อยๆดังนั้นผู้คนที่อยู่ในนิกายเทพกลั่นสวรรค์จึงมีความสงสัยว่าเฉินเซียงใช้ทักษะลับชนิดใดถึงได้มีย่าปีศาจมังกรทองคำมากมายถึงเพียงนี้อย่างไรก็ตามเฉินเซียงไม่มีทางยอมรับว่าเขามีทักษะลับอยู่จริงๆเขาบอกกับคนอื่นๆไปว่าย่าปีศาจมังกรทองคำที่มีอยู่มาจากการเก็บเกี่ยวในเขตแดนมรณะปีศาจมังกรและยังได้รับส่วนของเทวะค้างคาวอมตะมาอีกด้วยดังนั้นเขาจึงมีย่าปีศาจมังกรทองคำเป็นจำนวนมากเพราะการเปิดเผยความสามารถให้คนอื่นๆรับรู้ไม่ใช่เรื่องดีมีหรือว่าเฉินเซียงจะยอมเปิดเผยทักษะและวิธีการของเขาเฉินเซียงยังคงมุ่งมั่นอยู่กับการกลั่นปรุงเม็ดยาจิตตอมแต่แรกเริ่มเขาจำเป็นต้องการเพิ่มความแข็งแกร่งให้มากขึ้นแม้ว่าเขาเป็นผู้ล้ำเลิศในวิธีแห่งการปรุงยาแต่ความแข็งแกร่งที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอที่จะต้านทานภัยคุกคามจากศัตรูที่ทรงพลังนอกจากนี้เขากำลังจะเดินทางเข้าสู่สุสานหมื่นเต๋าและเป็นที่รับรู้โดยทั่วกันว่าสถานที่แห่งนี้มีความอันตรายอยู่ทุกหนแห่งหลังจากกวาดล้างปีศาจมังกรที่ขายพลังเคลื่อนย้ายโบราณได้ก็ทำให้นิกายเทพทั้ง4และพระราชวังมังกรเหินภาสามารถกำหนดเวลาเข้าสู่สุสานหมื่นเต๋าที่แน่นอนได้ทันทีซึ่งมันเป็น2เดือนนับจากนี้สุสานหมื่นเต๋าจะเปิดตัวอยู่ช่วงเวลา1ตราบใดที่เดินทางเข้าและออกภายในช่วงเวลาเปิดตัวก็จะไม่มีปัญหาใดๆในเรื่องการเดินทางต้องทราบด้วยว่าจุดประสงค์หลักในการเข้าสู่สุสานหมื่นเต๋าของเฉินเซียงก็คือการตามหาเทพผู้สร้างเต๋าสวรรค์เพื่อดับสังหารมันให้สิ้นไปแต่ด้วยความแข็งแกร่งที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ทำให้เฉินเซียงคิดว่าอาจไม่สามารถเอาชนะเทพผู้สร้างเต๋าสวรรค์ได้ดังนั้นเขาจึงคาดหวังว่าหลินจื้อเทียนและเทวะค้างคาวอมตะจะมีความแข็งแกร่งมากพอเพื่อช่วยเหลือเขาในการดับสังหารเทพผู้สร้างเต๋าสวรรค์สำหรับช่วงเวลาที่เหลืออยู่2เดือนหลายคนล้วนมองว่ามันเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆโดยเฉพาะผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมต่อการเข้าสู่สุสานหมื่นเต๋าผ่านไป2เดือนผู้อาวุโสสูงสุดก็ได้มาเคาะที่ประตูห้องของเฉินเซียงเฉินเซียงยังคงกลั่นปรุงยาไปพร้อมๆกับการบ่มเพาะพลังและเมื่อเขาเดินมาเปิดประตูผู้อาวุโสสูงสุดจึงได้เห็นสีหน้าผิดหวังของเฉินเซียงเป็นเพราะเขายังไม่ได้ทะลวงระดับสู่ขอบเขตเทวะ6จิตวิญญาณระดับกลางให้ตายเถอะการทะลวงระดับในขอบเขตเทวะ6จิตวิญญาณไม่ใช่ง่ายเลยจริงๆเฉินเซียงจ้องมองเม็ดยาจิตอมตะแรกเริ่มในฝ่ามือมันเป็นเม็ดยาที่เพิ่งกลั่นปรุงเสร็จเมื่อครู่ก่อนแต่ตอนนี้เขาไม่มีเวลาที่จะกินมันลงไปเพราะเขาคิดว่าหากกินมันแล้วจดจ่ออยู่กับการบ่มเพาะพลังก็อาจทำให้ทะลวงระดับสู่ขอบเขตเทวะ6จิตวิญญาณระดับกลางได้สำเร็จและเป็นเพราะเขามองเห็นว่าผู้อาวุโสสูงสุดที่ยืนอยู่หน้าประตูกำลังสวมใส่เกราะรบเต็มรูปแบบมันชัดเจนว่าพวกเขากำลังจะออกเดินทางกันแล้วผู้อาวุโสได้เวลาออกเดินทางแล้วหรือเฉินเซียงถามขึ้นใช่อีกครึ่งชั่วยามพวกเราจะออกเดินทางการเตรียมตัวของเจ้าเรียบร้อยดีหรือไม่ผู้อาวุโสสูงสุดกล่าวถามถึงความพร้อมเนื่องจากเขาสังเกตได้ว่าเฉินเซียงไม่ได้มีอาการตื่นเต้นอย่างที่ควรจะเป็นก็ทำนองนั้นพวกเราไปกันเถอะเฉินเซียงกล่าวขึ้นเขาไม่มีทางเลือกนอกเสียจากมองหาโอกาสกลืนกินเม็ดยาจิตอมตะแรกเริ่มในภายหลังเพื่อดูว่าจะทะลวงระดับสู่ขอบเขตเทวะ6จิตวิญญาณระดับกลางได้หรือไม่
เฉินเซียงกับผู้อาวุโสสูงสุดมายังลานจัตุรัสแห่งนิกายเทพกลั่นสวรรค์ยามนี้ผู้เชี่ยวชาญจากนิกายเทพอื่นๆและพระราชวังมังกรนภาได้มารวมตัวกันพร้อมแล้วในครั้งการเข้าต่อสู้กับปีศาจมังกรที่ขายพลังมีผู้เชี่ยวชาญ 1,000 คนเท่านั้นแต่ปัจจุบันมีการเพิ่มเข้ามาเป็น 2,000 คนผู้เชี่ยวชาญ 2,000 คนสำหรับนิกายเทพทั้ง4และพระราชวังมังกรเหนภาไม่ถือเป็นจำนวนมากมายนักเพราะยังมีอีกส่วนที่เฝ้าระวังอยู่ที่นี่เพื่อป้องกันภัยคุกคามจากปีศาจมังกรก่อนหน้านี้เฉินเซียงได้ตกลงกับหลินจื้อเทียนและเทวะค้างคาวอมตะว่าจะร่วมกลุ่มเข้าสำรวจด้วยกันยามนี้ทั้งสองก็อยู่ที่นี่เช่นกันและเมื่อพบเห็นเฉินเซียงพวกเขาจึงเดินเข้ามารวมตัวพร้อมกล่าวทักทายผู้อาวุโสสูงสุดผู้ดีถึงความแข็งแกร่งของเทวะค้างคาวอมตะและยังตระหนักได้ว่าหลินจื้อเทียนไม่ใช่บุคคลธรรมดาดังนั้นเฉินเซียงที่ร่วมกลุ่มกับทั้งสองจึงไม่น่าเป็นห่วงอย่างไรนะเฉินเซียงเมื่อไปถึงสุสานหมื่นเต๋าสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดจะไม่ใช่ปีศาจหรือภัยคุกคามในสุสานหมื่นเต๋าหากแต่เป็นคนต่ำช้าที่ปะปนอยู่ในลานจัตุรัสแห่งนี้หลินจื้อเทียนกล่าวเขาเคยเข้าสู่สุสานหมื่นเต๋ามาก่อนย่อมมีประสบการณ์มากมายและครั้งล่าสุดเขาถูกหักหลังโดยผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมกลุ่มเข้าสำรวจด้วยกันแต่ครั้งนี้หลินจื้อเทียนมีเฉินเซียงและเทวะค้างคาวอมตะร่วมกลุ่มไปด้วยกันทั้งสองถือเป็นสหายเขาไว้วางใจดังนั้นเขาจึงรู้สึกผ่อนคลายเป็นอย่างมากเข้าใจแล้วพวกเราควรระวังคนของตระกูลเจ้าเอาไว้คิดว่าพวกมันกำลังต้องการฉีกข้าเป็นชิ้นๆเสียให้ได้เฉินเซียงกล่าวขึ้นและเมื่อเขามองไปที่เจ้าคุณหยุนเขาก็พบความอาฆาตจากสายตาที่จ้องมองกลับมาไม่จำเป็นต้องกังวลตราบใดที่ไม่ใช่เทวะบรรพการฆ่ากับตาเท่าหลินก็สามารถรับมือได้เว้นเสียแต่ว่าจะเป็นเทวะอมตะระดับสูงนับสิบเข้าปิดล้อมมิฉะนั้นก็เป็นเรื่องยากที่ใครจะทำอันตรายเจ้าได้เทวะค้างคาวอมตะกล่าวอย่างไม่เป็นกังวลเป็นเพราะเขารู้ว่าเฉินเซียงมีทักษะการหลบหนีที่ทรงพลังต่อให้พวกเขาไม่สามารถรับมือศัตรูได้แต่การหลบหนีย่อมไม่ใช่ปัญหาหลังจากนั้นผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากในลานจัตุรัสจึงเริ่มทยอยกันออกเดินทางไปที่ข่ายพลังเคลื่อนย้ายโบราณซึ่งมันมีระยะทางห่างไกลพอสมควรผ่านไปไม่กี่วันพวกเขาก็เดินทางมาถึงสถานที่ของข่ายพลังเคลื่อนย้ายโบราณข่ายพลังเคลื่อนย้ายโบราณมีขนาดใหญ่มากมันมีพื้นที่กว้างใหญ่กว่าลานจัตุรัสของนิกายเทพกลั่นสวรรค์เสียด้วยซ้ำเมื่อมาถึงที่นี่เฉินเซียงก็สามารถสัมผัสถึงกลิ่นอายจากปราณพลังของปีศาจมังกรที่ยังตกค้างอยู่เดิมทีที่มีศพปีศาจมังกรมากมายเป็นกองพเนินแม้จะเผาผลาญเศษซากเหล่านั้นจนสิ้นแต่กลิ่นอายจากปราณพลังที่กล้าแกร่งยังคงไม่เลือนหายการเปิดใช้งานขายพลังเคลื่อนย้ายจำนวนต้องใช้ผลึกเต๋าจำนวนมากเฉินเซียงเคยได้ยินจากผู้อาวุโสสูงสุดว่ามันต้องใช้ผลึกเต๋าอย่างน้อยๆ 100,000 ล้านผลึกเต๋าผลึกเต๋าที่ใช้เปิดขายพลังในครั้งนี้มาจากนิกายเทพทั้ง4และพระราชวังมังกรนภาโดยที่เฉลี่ยกันฝ่ายละประมาณ 20,000 ล้านผลึกเต๋าแน่นอนว่าเงินจำนวนนี้ถือเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับขุมกำลังมหาอำนาจสำหรับการเดินทางกลับมาพวกเขาก็จำเป็นต้องใช้ผลึกเต๋าเปิดใช้งานขายพลังเคลื่อนย้ายโบราณเช่นกันดังนั้นพวกเขาจึงไม่คิดสร้างกองกำลังขนาดใหญ่จนเกินไปเพราะมันส่งผลให้ต้องใช้ผลึกเต๋าในจำนวนที่มากขึ้นหลังจากนั้นนิกายเทพทั้ง4และพระราชวังมังกรนภาจึงเริ่มติดตั้งผลึกเต๋าเข้าสู่ขายพลังเพื่อที่จะทำให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากได้เคลื่อนย้ายผ่านขายพลังพร้อมๆกันพวกเขาจำเป็นต้องใช้เวลาติดตั้งผลึกเต๋าไปเรื่อยๆจนกว่าจะเพียงพอการเปิดใช้งานขายพลังเคลื่อนย้ายกินเวลาไปกว่า3ชั่วยามแต่ในที่สุดเฉินเซียงก็เริ่มสัมผัสถึงความผันผวนของพลังมิติที่รุนแรงครั้นจึงปรากฏแสงสีทองสาดส่องมาที่ผู้เชี่ยวชาญกว่า 2,000 คนและแล้วพวกเขาก็มาปรากฏตัวยังสถานที่ที่มีสภาพอากาศสดใสพวกเราออกมาจากหอคอยมังกรนภาแล้วเฉินเซียงกล่าวขึ้นพร้อมมองสำรวจไปรอบๆเขาสามารถยืนยันได้ทันทีเนื่องจากหอคอยมังกรนภามีความผันผวนของพลังมิติที่เป็นเอกลักษณ์แน่นอนว่ามันต่างไปจากสถานที่แห่งนี้เพราะไม่มีความผันผวนของพลังมิติให้สัมผัสได้ตอนนี้พวกเราสมควรอยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์และสุสานหมื่นเต๋าอยู่ที่ไหนเฉินเซียงหันมองไปมาแต่เขายังไม่ได้เห็นสุสานหมื่นเต๋าต้องทราบด้วยว่าครั้งที่เขากลืนกินเม็ดยาเทพหมื่นวิถีเต๋ามันทำให้เขามองเห็นภาพของสุสานหมื่นเต๋าซึ่งมันเป็นตัวอาคารขนาดมหึมาที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมและหากมันตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่นี่เขาก็สมควรมองเห็นได้ทันทีเม็ดยาเทพหมื่นวิถีเม็ดยาที่กลั่นปรุงจากแท่นศักดิ์สิทธิ์หมื่นวิถีเต๋าพวกเรายังต้องเดินทางจากที่นี่ไปอีกไกลขายพลังเคลื่อนย้ายส่งพวกเราออกจากหอคอยมังกรเหินนภาเท่านั้นมิฉะนั้นพวกเราต้องเดินทางลงไปยังหอคอยชั้นที่1หรือไม่ก็ต้องผ่านดาดฟ้ามังกรนภาหลินจื้อเทียนกล่าวไปกันเถอะ
ผู้นำการเดินทางเป็นบุคคลระดับสูงของนิกายเทพทั้ง4และพระราชวังมังกรเหนภาพวกเขาสมควรมีประสบการณ์มากมายเส้นทางไปยังสุสานหมื่นเต๋ามีความทรหดอย่างยิ่งระหว่างทางพวกเขาได้พบเจอการโจมตีของอสูรร้ายมังกรฝูงใหญ่นับ10ครั้งแต่ยังดีที่มีผู้เชี่ยวชาญที่เก่งกาจอยู่เป็นจำนวนมากจึงทำให้สามารถขับไล่ฝูงอสูรร้ายมังกรเหล่านั้นได้ไม่ยากแม้จะทำให้เสียเวลาไปบ้างก็ตามทีผ่านไป1เดือนในที่สุดเฉินเซียงก็มองเห็นสุสานหมื่นเต๋าแล้วและมันเป็นอาคารหินขนาดใหญ่รูปทรงสี่เหลี่ยมเหมือนกับภาพที่เขาได้เห็นจากการกินเม็ดยาเทพหมื่นวิถีเต๋าไม่มีผิดเพี้ยนเมื่อมองจากระยะไกลสุสานหมื่นเต๋าก็มีลักษณะคล้ายกับก้อนหินขนาดยักษ์ย้ายรูปทรงสี่เหลี่ยมตั้งอยู่บนผืนพิภพปัจจุบันตำแหน่งของเฉินเซียงมีระยะห่างไกลจากสุสานหมื่นเต๋าค่อนข้างมากดังนั้นพวกเขาจึงมองเห็นลักษณะภายนอกของสุสานหมื่นเต๋าได้ทั่วทั้งหมดความสูง 100,000 จ้างและความกว้าง 100,000 จ้างที่สำคัญมันมีอีกจักรวาลอยู่ด้านในนี้คือสถานที่ลึกลับที่เรียกกันว่าสุสานหมื่นเต๋าหลินจื้อเทียนกล่าวครั้งแรกที่ข้าได้พบเห็นมันก็ทำให้ต้องตกตะลึงอย่างที่สุดนี่เป็นครั้งแรกที่เฉินเซียงได้พบเห็นสุสานหมื่นเต๋าแต่ทว่าเขาเคยเห็นภาพนิมิตมาก่อนหน้าดังนั้นเขาจึงไม่ได้ร้องอุทานอย่างตกตะลึงเหมือนกับคนอื่นๆที่ได้พบเห็นมันเป็นครั้งแรกยามนี้สุสานหมื่นเต๋ามีลักษณะเป็นสีดำแต่เฉินเซียงได้ยินมาว่ามันสามารถเปลี่ยนสีสันได้ว่ากันว่าบางเวลามันจะกลายเป็นสีขาวสีทองตลอดไปจนถึงสีสันอื่นๆแต่ในยามที่สุสานหมื่นเต๋าเป็นสีดำก็คือการเปิดตัวของสุสานหมื่นเต๋าที่สำคัญการเดินทางเข้าสู่ด้านในจะมีความปลอดภัยมากสำหรับช่วงเวลาที่สุสานหมื่นเต๋าเป็นสีขาวประตูทางเข้าจะเปิดออกเพียงบางส่วนแต่การเข้าไปจะมีความอันตรายสูงและส่วนใหญ่ผู้ที่เข้าไปในช่วงเวลาที่เป็นสีขาวมักไม่ได้กลับออกมามีคนอื่นอยู่ที่นี่จู่ๆเทวะค้างคาวอมตะก็กล่าวขึ้นทางด้านเฉินเซียงเริ่มสัมผัสถึงกลิ่นอายพลังอันเลือนรางแต่เขารู้ได้ทันทีว่ามันเป็นกลิ่นอายของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากเฉินเซียงเพ่งสังเกตไปยังทิศทางของกลิ่นอายครั้นจึงได้พบกับใบหน้าที่คุ้นเคยแท้จริงแล้วคนกลุ่มนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในขุมกำลังแห่งเมืองหมื่นเต๋าและปัจจุบันถูกปีศาจนิรันดินการยึดครองร่างกายไปเสียแล้วสวีหยุนฉงเฉินเซียงอุทานขึ้นกลุ่มปีศาจชั่วมาถึงที่นี่แล้วอีกทั้งยังมี7ประมุขนิกายสู่มหาจำอานจากหอคอยมังกรนภาชั้นที่100ร่วมอยู่ในกลุ่มของพวกมันด้วยเจ้ารู้จักพวกมันอย่างนั้นหรือหลินจื้อเทียนกล่าวถามด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยเขาไม่มีความกังวลแต่อย่างใดเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามไม่ได้มีความแข็งแกร่งและส่วนใหญ่เป็นเพียงขอบเขตเทวะ6จิตวิญญาณระดับกลางเท่านั้นใช่พวกมันเกือบทั้งหมดเป็นปีศาจนิรันดร์การพวกเราสมควรระวังเอาไว้บางทีพวกมันอาจมีจิตวิญญาณปีศาจนิรันดร์การที่ทรงพลังอยู่เฉินเซียงกล่าวขึ้นก่อนหน้านี้เขารู้มาว่าบรรดาประมุขนิกายอสูรมหาอำนาจมีการติดต่อกับปีศาจนิรันดร์การบ่อยครั้งทำให้เขาคิดว่าพวกมันอาจถูกปีศาจนิรันดร์การเข้าสิงสู่และยึดครองร่างกายไปแล้วกลุ่มของสวีหยุนชงออกมาจากสุสานหมื่นเต๋าพร้อมกับพกพาจิตวิญญาณปีศาจนิรันดินการมาเป็นจำนวนมากเดิมทีแผนการของพวกมันก็คือการหาร่างมนุษย์เพื่อให้จิตวิญญาณปีศาจนิรันดินการเหล่านั้นได้สิงสู่แต่กลุ่มปีศาจนิรันดินการอย่างสวีหยุนชงมีหลักฐานพลังอยู่ในขอบเขตเทวะ6จิตวิญญาณเพียงเท่านั้นหากว่าอยู่ในสุสานหมื่นเต๋าก็จะถือว่าอ่อนแอมากดังนั้นเฉินเซียงจึงคาดเดาว่าพวกมันอาจมีจิตวิญญาณปีศาจนิรันดินการที่มีหลักฐานพลังในขอบเขตมหาเทวะจิตอมแต่อยู่เพียงแต่พวกมันยังไม่พบร่างกายที่เหมาะสมทำให้ปีศาจนิรันดร์การที่แข็งแกร่งยังไม่ได้ปรากฏตัวขึ้นมาเฉินเซียงบอกถึงความกังวลของเขาให้เทวะค้างคาวอมตะและหลินจื้อเทียนได้รับรู้หลังจากนั้นทั้งสองก็มีการระวังตัวจากปีศาจนิรันดร์การกลุ่มดังกล่าวมากขึ้นก่อนหน้านี้พวกเขาต้องต่อสู้กับปีศาจมังกรด้วยความระมัดระวังตัวเพื่อไม่ให้ตนเองถูกยึดครองร่างกายก็ถือได้ว่าพวกเขามีประสบการณ์เกี่ยวกับแง่มุมนี้อยู่ไม่น้อยผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายพวกท่านมาจากหอคอยมังกรนภาชั้นบนสุดใช่หรือไม่สวีหยุนชงกล่าวถามขึ้นด้วยรอยยิ้มดูเป็นปกติยามนี้เฉินเซียงกำลังสงสัยว่ากลุ่มของสวีหยุนชงมาถึงที่นี่ได้อย่างไรหรือว่าหอคอยมังกรเหินพาชั้นที่100มีข่ายพลังเคลื่อนย้ายโบราณที่เชื่อมต่อกับที่นี่ด้วยเช่นกันใช่แล้วพวกเจ้ามาจากไหนอาวุโสแห่งพระราชวังมังกรนภากล่าวถามขึ้นขณะที่หยุดเดินเพื่อรักษาระยะห่างดูเหมือนอาวุโสผู้นี้กำลังระวังตัวจากพวกมันพวกมันเป็นปีศาจนิรันดร์การจู่ๆหลินจื้อเทียนก็ได้ตะโกนขึ้นเสียงดังทุกคนระวังตัวจากพวกมันเอาไว้
สิ้นเสียงตะโกนของหลินจื้อเทียนสวีหยุนฉงและคนอื่นๆในกลุ่มของพวกมันพลันเปลี่ยนสีหน้าครั้นแล้วพวกมันก็ได้คว้างปาดวงกมลสีดำจำนวนนับไม่ถ้วนอย่างรวดเร็วดวงกลมสีดำเหล่านั้นมีอำนาจพลังปีศาจหนาแน่นแน่ชัดแล้วว่ามันคือจิตวิญญาณปีศาจนิรันดร์การเป็นไปตามการคาดเดาของเฉินเซียงจริงๆเพราะพวกมันมีจิตวิญญาณปีศาจนิรันดร์การที่ทรงพลังอยู่และตอนนี้พวกมันกำลังส่งจิตวิญญาณปีศาจนิรันดร์การออกมาเพื่อให้จิตวิญญาณเหล่านั้นค้นหาร่างกายที่เหมาะสมด้วยตัวมันเองไอ้พวกปีศาจชั้นต่ำชายชราแค่นเสียงต่ำพร้อมกับซัดพลังฝ่ามือออกไปเขาเป็นอาวุโสแห่งนิกายเทพกลั่นสวรรค์แม้ว่าเขาแค่นเสียงเพียงเบาๆแต่ทว่าคลื่นพลังฝ่ามือของเขาสามารถทำลายดวงกมลสีดำได้อย่างฉับพลันขณะที่จิตวิญญาณปีศาจนิรันดร์การดวงอื่นๆเร่งหลีกหลบอย่างรวดเร็วเมื่ออาวุโสจากนิกายเทพทั้ง4และพระราชวังมังกรนภารู้ว่าพวกมันเป็นปีศาจนิรันดร์การพวกเขาก็ได้กังม่านพลังขึ้นมาอย่างฉับพลันเพื่อป้องกันคนอื่นๆถูกปีศาจเข้าสิงสู่ร่างกายฆ่าพวกมันให้สิ้นอย่าปล่อยให้พวกมันหนีไปได้เทวะค้างคาวอมตะโกนไปยังคนอื่นๆสวีหยุนฉงที่อยู่ด้านนอกม่านพลังกำลังยืนยิ้มอย่างชั่วร้ายขณะนี้มีปราณพลังสีดำกำลังพยายามทะลวงผ่านม่านพลังเข้าไปแน่นอนว่ามันคือจิตวิญญาณปีศาจนิรันดร์การในขอบเขตมหาเทวจิตตมตะหากว่าม่านพลังถูกทะลวงผ่านจิตวิญญาณปีศาจนิรันดร์การดวงอื่นๆจะสามารถเข้ามาได้ทันทีพวกเดนนรกแสนน่ารังเกียจชายร่างใหญ่จากนิกายเทพวิถีแก่นแข็งเสียงดังขึ้นทันใดนั้นหลายคนจึงมองเห็นสายอสุนีบาท6สีสันก่อตัวก่อนจะฟาดผ่าทั่วพื้นที่รอบๆม่านพลังอย่างไม่รู้จบและเมื่อสายอสุนีบาทฟาดกระทบจิตวิญญาณปีศาจนิรันดร์การพวกมันก็กระจัดกระจายตัวออกห่างอย่างฉับพลันยามนี้เสียงกรีดร้องดังระงมระคนไปกับเสียงฟ้าผ่าดังเปรี้ยงปร้างอสุนีบาทศักดิ์สิทธิ์6วิถีช่างทรงพลังยิ่งนักกล่าวได้ว่าพวกปีศาจชั่วหวาดกลัวสายอสุนีบาทศักดิ์สิทธิ์อย่างที่สุดหลินจื้อเทียนกล่าวด้วยน้ำเสียงปนหัวเราะปีศาจชั่วประเมินความแข็งแกร่งของผู้เชี่ยวชาญจากหอคอยมังกรนภาชั้นที่1,000ต่ำไปเสียแล้วหลังจากนั้นผู้อาวุโสนิกายเทพกลั่นสวรรค์ก็ได้ประตูเปลวเพลิงสีม่วงเข้มครั้นจึงปลดปล่อยเป็นพลังปราณรูปหลักฝ่ามือขนาดใหญ่พร้อมกับบทขยี้จิตวิญญาณปีศาจนิรันดร์การที่พยายามหลบหนีจากสายอสุนีบาทศักดิ์สิทธิ์6วิถีเพียงไม่นานจิตวิญญาณปีศาจนิรันดร์การในขอบเขตมหาเทวจิตตมตะก็ถูกทำลายจนสิ้นไปต่อให้พวกมันเป็นปีศาจในขอบเขตมหาเทวจิตตมตะที่มีกายเนื้อพวกเขาก็หาได้หวัดหวั่นไม่แล้วจะนับประสาอะไรกับปีศาจที่มีเพียงจิตวิญญาณเช่นนี้สวีหยุนฉงและพวกพ้องต่างหวาดกลัวจนหน้าถอดสีไปตามๆกันเดิมทีพวกมันคิดว่าจิตวิญญาณปีศาจนิรันดร์การในขอบเขตมหาเทวจิตตมตะจะสามารถยึดครองร่างกายผู้เชี่ยวชาญระดับสูงได้อย่างรวดเร็วและช่วยให้พวกมันจัดการคนอื่นๆได้ทั้งหมดแต่ใครจะคาดคิดกันล่ะว่าจิตวิญญาณปีศาจนิรันดร์การในขอบเขตมหาเทวจิตตมตะจะถูกจัดการได้อย่างง่ายดายถึงเพียงนี้พวกปีศาจนิรันดร์การสมควรเปิดหูตาให้มากกว่านี้ดูเหมือนพวกมันไม่เคยตรวจสอบความแข็งแกร่งของเราเลยด้วยซ้ำหลินจื้อเทียนหัวเราะขึ้นต้องทราบด้วยว่าผู้เชี่ยวชาญจากหอคอยมังกรนภาชั้นที่1,000กลุ่มนี้ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความแข็งแกร่งเป็นอันดับต้นๆของหอคอยมังกรนภายามนี้เฉินเซียงไม่รู้เลยว่ากลุ่มของสวีหยุนฉงไปเอาความกล้ามาจากไหนถึงได้วางแผนโจมตีพวกเขาเช่นนี้ฆ่าพวกมันให้หมดขาดคำของชายชราพลันปรากฏเงาร่างนับสิบทยานออกจากม่านพลังทันใดนั้นคลื่นพลังที่รุนแรงจึงได้ส่งออกจากร่างกายของพวกเขาก่อนจะพวยพุ่งเข้าหากลุ่มของสวีหยุนฉงกลุ่มปีศาจนิรันดร์การมีอยู่หลายร้อยแต่ทว่าชายชราเพียง10คนที่ทะยานออกจากม่านพลังได้ใช้อำนาจพลังบทขยี้พวกมันทั้งหมดจนกลายเป็นเท่าทุลีในฉับพลันเฮ้ออช่างน่าเบื่อเสียจริงพวกเราไม่จำเป็นต้องลงมือเลยด้วยซ้ำหลินจื้อเทียนอ้าปากหาวและเมื่อม่านพลังที่ปิดกั้นได้เลือนหายพวกเขาจึงเริ่มเดินทางกันต่อมันเป็นการลอบโจมตีอย่างกระทันหันแต่ทุกคนล้วนสงบนิ่งและออกเดินทางกันต่อราวกับว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นมาก่อนเฉินเซียงมีอะไรงั้นหรือหลินจื้อเทียนกล่าวถามขึ้นเมื่อสังเกตได้ว่าสีหน้าของเฉินเซียงแสดงออกอย่างเป็นกังวลข้ารู้สึกแปลกๆคล้ายกับว่ามีบางอย่างลอบติดตามพวกเราอยู่เฉินเซียงกล่าวพร้อมกับหันมองไปยังทิศทางด้านหลังพวกเราต้องระวังตัวข้าสังหรณ์ใจว่าก่อนที่จะได้เข้าสู่สุสานหมื่นเต่าพวกเราอาจต้องทำสงครามครั้งใหญ่ความรู้สึกนี้ไม่ได้มาจากลางสังหรณ์ของเฉินเซียงเพียงอย่างเดียวเนื่องจากเขากำลังได้สัมผัสถึงจิตสังหารที่เลือนรางต้องทราบด้วยว่าเฉินเซียงเป็นผู้มากประสบการณ์ในการลอบสังหารดังนั้นเขาจึงสามารถสัมผัสถึงจิตสังหารได้แม้จะมีความเบาบางอย่างยิ่งก็ตามทีปัจจุบันเขาไม่สามารถระบุได้ว่าจิตสังหารนั้นมาจากสิ่งใดและเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมาจากทิศทางไหนกันแน่
จริงหรือนี่แล้วต้องบอกกับกลุ่มผู้อาวุโสหรือไม่หลินจื้อเทียนถามขึ้นตอนนี้ข้าไม่สามารถยืนยันอะไรได้เพราะมันเป็นเพียงลางสังหรณ์ของข้าแต่ข้าเชื่อว่ามันสมควรเป็นเช่นนั้นเฉินเซียงกล่าวขึ้นด้วยสาเหตุที่ว่ามันเป็นเพียงสังหรณ์จึงไม่อาจยืนยันอะไรได้แต่ถึงกระนั้นเขาก็ได้ส่งกระแสจิตบอกเรื่องนี้ให้ผู้อาวุโสสูงสุดแห่งนิกายเทพก่อนสวรรค์ได้รับรู้แน่นอนว่าเฉินเซียงกับผู้อาวุโสสูงสุดแห่งนิกายเทพก่อนสวรรค์มีความสนิทสนมกันไม่น้อยดังนั้นผู้อาวุโสสูงสุดแห่งนิกายเทพก่อนสวรรค์ย่อมรับฟังคำเตือนของเขาอย่างไรก็ตามด้วยการที่พวกเขากำลังเดินทางไปยังสุสานหมื่นเต่าก็ทำให้ทุกๆคนตื่นตัวคอยระวังอยู่ตลอดเวลาพวกเขาเดินทางกันด้วยความเงียบสงบและไม่ได้มีภัยคุกคามใดๆปรากฏขึ้นมาอีกยามนี้พวกเขาเข้ามาใกล้สุสานหมื่นมากขึ้นทุกขณะทำให้ไม่สามารถมองเห็นรูปลักษณ์ของสุสานหมื่นเต่าทั่วทั้งหมดได้เหมือนก่อนและแม้ว่าพวกเขายังไม่ได้เข้าถึงสุสานหมื่นเต่าแต่ด้วยความใหญ่โตของสุสานหมื่นเต่าก็ทำให้พวกเขาตกอยู่ใต้ร่มเงาของมันแล้วเมื่ออยู่ภายใต้ร่มเงาของสุสานหมื่นเต่าพวกเขาก็พบกับบรรยากาศหนาวเย็นอย่างน่าประหลาดส่งผลให้หลายคนมีอาการตัวสั่นเกิดอะไรขึ้นสุสานหมื่นเต่ามีความผิดปกติมันแตกต่างจากครั้งก่อนๆที่ข้าเคยมาหลินจื้อเทียนกล่าวขึ้นใช่สิ่งนี้ทำให้หลายคนเริ่มเป็นกังวลมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เทวะค้างคาวอมตะรู้สึกเช่นเดียวกันกับหลินจื้อเทียนทุกคนต้องระวังตัวให้มากผู้อาวุโสสูงสุดนิกายเทพกลั่นสวรรค์ประกาศก้องก่อนจะได้เข้าสู่สุสานหมื่นเต่าพวกเราอาจต้องทำสงครามครั้งใหญ่สุสานหมื่นเต่าที่อยู่ในทิศทางเบื้องหน้าทว่าประตูทางเข้ายังไม่ได้เปิดออกอย่างสมบูรณ์ยามนี้มันเปิดออกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นมันดูคล้ายกับช่องแคบของหุบเขาขนาดใหญ่แต่สายลมอันหนาวเย็นที่ทำให้หลายคนต้องตัวสั่นก็ได้พัดพามาจากช่องประตูสุสานหมื่นเต่าเมื่อสามารถมองเห็นช่องประตูสุสานหมื่นเต่าได้จากระยะไกลเฉินเซียงก็เพ่งสังเกตอยู่ครู่ก่อนจะกล่าวขึ้นเบาๆว่าบานประตูกำลังเปิดอ้าออกแต่เป็นการเปิดออกอย่างช้าๆและด้วยบานประตูที่มีขนาดใหญ่จึงทำให้หลายคนไม่ทันสังเกตเห็นการเคลื่อนตัวของบานประตูประตูของสุสานหมื่นเต่ามีขนาดใหญ่มากเปรียบได้ดั่งประตูสวรรค์ก็มีปานและหลายคนมักเรียกบานประตูนี้ว่าทวารพิภพสวรรค์แม้ทวารพิภพสวรรค์เปิดออกเพียงช่องเล็กๆแต่ก็เพียงพอให้10คนเดินเรียงหน้ากระดานเข้าไปได้หากว่ามันเปิดออกอย่างสมบูรณ์จะมีขนาดเทียบเท่าขุนเขา2ลูกเรียงชิดติดกันหลินจื้อเทียนกล่าวขึ้นยามนี้เขารู้สึกถึงความผิดปกติได้ชัดเจนในระหว่างที่พวกเขาเดินเข้าใกล้สุสานหมื่นเต่ามากขึ้นเรื่อยๆบรรยากาศที่อึมครึมก็ทำให้หลายคนมีอาการกระสับกระส่ายและเป็นกังวลหากพวกเขาไม่มีความหนักแน่นก็สมควรล้มเลิกการเดินทางไปเสียแล้วเนื่องจากบรรยากาศอันอึมครึมทำให้พวกเขามีความหวาดกลัวต่อบางสิ่งอย่างที่ไม่อาจมองเห็นได้หรือพวกเราจะล่าถอยกันก่อนจู่ๆผู้อาวุโสคนหนึ่งก็กล่าวขึ้นเห็นได้ชัดว่าการเปิดตัวของสุสานหมื่นเต่าครั้งนี้มีความผิดปกติดีพวกเราถอยไปตั้งหลักและสังเกตการกันสักระยะหากมันมีสถานการณ์ปกติเหมือนครั้งก่อนค่อยเดินทางเข้าไปข้างในระหว่างนี้ให้แจ้งเรื่องไปยังเทวบรรพการเพื่อให้พวกเขามาตรวจสอบที่นี่ชายชราหัวล้านกล่าวขึ้นในเมื่ออุตส่าห์ดันด้นมาถึงที่นี่แล้วมีหรือว่าพวกเขาจะยอมเดินทางกลับกันง่ายๆแม้หลายคนเริ่มหวาดกลัวอันตรายแต่ไม่มีใครรีบร้อนที่จะย้อนกลับทุกคนจัดตั้งค่ายพักพร้อมกับสังเกตการอยู่ห่างๆเมื่อเป็นเช่นนั้นเฉินเซียงจึงพบโอกาสกลืนกินเม็ดยาจิตอมแต่แรกเริ่มก่อนจะฝากให้เทวะค้างคาวอมตะและหลินจื้อเทียนช่วยคุ้มกันวันและคืนผ่านพ้นไปพร้อมกับที่ทวารพิภพสวรรค์เปิดกว้างมากขึ้นเผยให้เห็นความดำมืดที่อยู่อีกฟากฝั่งของบานประตูเมื่อบานประตูเปิดกว้างจากเดิมสายลมอันหนาวเหน็บก็เริ่มอ่อนกำลังลงแต่หลายคนยังคงรู้สึกงุนงงกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นไม่กี่วันผ่านไปเฉินเซียงก็ได้เสร็จสิ้นการกลั่นย่อยสรรพคุณเม็ดยาจิตอมตะแรกเริ่มแต่ทว่าเขายังไม่สามารถทะลวงระดับได้สิ่งนี้ทำให้เขาค่อนข้างหัวเสียด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันทำให้เขาต้องการเพิ่มความแข็งแกร่งอย่างเร่งด่วนแต่เขาก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเสียอย่างนั้นเห็นทีข้าต้องกลั่นปรุงเม็ดยาอีกครั้งเฉินเซียงนำสมุนไพรส่วนผสมออกมาก่อนจะควบคุมอารมณ์และเริ่มตั้งสมาธิเขาไม่ได้เป็นเพียงคนเดียวที่ทำการกลั่นปรุงยาที่นี่เนื่องจากชายชราบางคนลงมือกลั่นปรุงยาเป็นการฆ่าเวลาไปพลางๆผ่านไป10วันเฉินเซียงก็ได้เสร็จสิ้นการกลั่นปรุงเม็ดยาจิตอมตะแรกเริ่มคุณภาพสูงทำไมเทวบรรพการยังมาไม่ถึงสักทีตอนนี้บานประตูได้เปิดออกอย่างสมบูรณ์แล้วแต่มันมีปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนผู้อาวุโสกล่าวด้วยความกระวนกระวายแน่ชัดแล้วว่าเกิดสิ่งผิดปกติกับสุสานหมื่นเต๋า
ทวารพิศวงแห่งสุสานหมื่นเต๋าเปิดออกอย่างสมบูรณ์แล้วแม้ว่าเป็นเช่นนั้นแต่ทว่าสิ่งที่อยู่อีกฝากฝั่งของบานประตูกลับเป็นเพียงความมืดมิดมันดูคล้ายอสุรกายขนาดใหญ่ที่กำลังอ้าปากกว้างก็มีปานเฉินเซียงพังได้รับเม็ดยาจิตอมแต่แรกเริ่มแต่ไม่ทันจะได้กลืนกินลงไปเขากลับได้ยินเสียงตะโกนของใครบางคนดังขึ้นเทวบรรพการมาแล้วที่สำคัญพวกเขามากัน5คนเมื่อสัมผัสถึงกลิ่นอายอันทรงพลังหลายคนที่กำลังนอนพักอยู่ต่างลุกขึ้นมาด้วยความเร่งรีบครั้นแล้วพวกเขาก็ได้มองเห็น5เทวบรรพการพร้อมด้วยผู้อาวุโสอีก2คนซึ่งเทวบรรพการล้วนเป็นชายหนุ่มไม่ได้แก่ชราเหมือนกับที่หลายคนคาดเดาเอาไว้ท่านประมุขท่านเจ้าวังผู้อาวุโสหลายคนอุทานด้วยความประหลาดใจการที่ผู้นำขุมกำลังของพวกเขามาที่นี่ด้วยตัวเองย่อมบ่งบอกได้ถึงสถานการณ์ร้ายแรงประมุขนิกายเทพทั้ง4และเจ้าพระราชวังมังกรนภามีรูปลักษณ์ที่ค่อนข้างอ่อนเยาว์แต่ทุกคนล้วนเป็นเทวบรรพการที่ทรงพลังยิ่งเกิดอะไรขึ้นกันแน่ชายชราผู้หนึ่งกล่าวถามขึ้นทวารพิภพสวรรค์เปิดออกอย่างสมบูรณ์ไม่เคยมีลักษณะเช่นนี้มาก่อนพวกเราไม่มีทางรู้เลยว่ามันเป็นเรื่องดีหรือว่าเรื่องร้ายประมุขนิกายเทพ6วิธีกล่าวขึ้นว่าสำหรับเรื่องนี้พวกเรายังไม่แน่ชัดเช่นกันดังนั้นพวกเราจึงมาที่นี่เพื่อตรวจสอบด้วยตัวเองสุสานหมื่นเต๋าไม่เคยมีปรากฏการณ์เช่นนี้มาก่อนบางทีมันอาจเกี่ยวข้องกับสาเหตุที่ทำให้จักรพรรดิปีศาจมังกรแต่ต้องการเข้าสู่สุสานหมื่นเต๋าเพราะจักรพรรดิปีศาจมังกรแต่ปรากฏตัวในช่วงเวลาใกล้เคียงกันจักรพรรดิปีศาจมังกรแต่พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้รับความแข็งแกร่งจากดาดฟ้ามังกรนภามันสมควรเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ที่เกิดกับสุสานหมื่นเต๋าตอนนี้ไม่รู้เลยว่าการเข้าสู่สุสานหมื่นมีความปลอดภัยหรือไม่ดังนั้นทุกคนต้องรอให้พวกเราเข้าไปตรวจสอบเสียก่อนประมุขนิกายเทพก่อนสวรรค์กล่าวขึ้นหลายคนที่ได้ยินต่างพยักหน้าเห็นด้วยเพราะสิ่งที่ได้พบเห็นทำให้ทุกคนไม่กล้าเสี่ยงเข้าไปด้านในสุสานหมื่นเต๋าหลังจากนั้นผู้นำทั้ง5จึงได้ออกทยานด้วยความเร็วสูงและเห็นเป็นแสงหลากสีพุ่งผ่านทวารพิศวงก่อนจะเข้าสู่ความมืดมิดอันไร้ที่สิ้นสุดเมื่อผู้นำทั้ง5เข้าสู่ด้านในได้ไม่นานเฉินเซียงก็ต้องตะโกนขึ้นด้วยความตกใจว่าปีศาจมังกรกำลังมาที่นี่เทวะค้างคาวอมตะพลันเปลี่ยนสีหน้าขาวคุ้นเคยกับกลิ่นอายที่กำลังปรากฏขึ้นอย่างยิ่งมันเป็นกลิ่นอายในลักษณะเดียวกันกับครั้งที่เขาเข้าสู่ส่วนลึกของเขตแดนมรณะปีศาจมังกรจักรพรรดิปีศาจมังกรตักเทวะค้างคาวอมตะตะโกนขึ้นสุดเสียงเพื่อแจ้งเตือนไปยังทุกๆคนจักรพรรดิปีศาจมังกรตะปรากตัวขึ้นเสียอย่างนั้นสิ่งนี้ทำให้หลายคนเกิดความแตกตื่นในฉับพลันอย่างไรก็ตามหลายคนมองเห็นเพียงแสงสีดำว่าผ่านพวกเขาด้วยความเร็วสูงพร้อมกับพุ่งเข้าสู่ทวารพิภพสวรรค์มันเข้าไปข้างในแล้วชายชราอุทานอย่างตะกุกตะกักขณะที่เหงื่ออาบชุ่มทั่วร่างเมื่อรู้ว่าจักรพรรดิปีศาจจำกระกามตัวขึ้นพวกเขาก็รู้สึกราวกับว่าพิภพสวรรค์ได้มาถึงกะลาสารแม้จักรพรรดิปีศาจมังกรแต่เข้าสู่สุสานหมื่นเต๋าไปแล้วแต่ยังมีกองทัพปีศาจมังกรที่กำลังเคลื่อนตัวมาที่นี่เฉินเซียงตะโกนขึ้นทุกคนเตรียมพร้อมทำสงครามหากพวกเราไม่สามารถต้านทานมันได้ขอให้ทุกคนรีบวิ่งเข้าสุสานหมื่นเต๋าทันทีดูเหมือนว่ากองทัพปีศาจมังกรที่กำลังเคลื่อนตัวมาจะได้มีการเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีสำหรับตัวตนที่น่าพรั่นพรึงอาจไม่ได้มีแค่จักรพรรดิปีศาจมังกรตับมิฉะนั้นผู้เชี่ยวชาญฝ่ายมนุษย์จะต้องเข้ากวาดล้างพวกมันตั้งแต่ครั้งที่อยู่ในเขตแดนมรณะปีศาจมังกรไปแล้วและหากพิจารณาจากแง่มุมดังกล่าวก็ดูเหมือนว่าฝ่ายมนุษย์จะต้องพ่ายแพ้ในสงครามที่กำลังจะอุบัติขึ้นในสงครามครั้งอดีตฝ่ายมนุษย์ได้สูญเสียเทวบรรพการไปหลายคนขณะที่จักรพรรดิปีศาจมังกรแต่ถูกผนึกประทับไว้เพียงเท่านั้นและปัจจุบันจักรพรรดิปีศาจมังกรแต่ไม่เพียงแค่ทำลายผนึกประทับเท่านั้นแต่มันยังก่อกำเนิดปีศาจมังกรที่น่าพรั่นพรึงขึ้นมาอีกเป็นจำนวนมากแต่ตอนนี้หลายคนยังไม่ได้สื่อสัมผัสถึงกลิ่นอายของปีศาจมังกรดังนั้นพวกเขาจึงคิดว่าเฉินเซียงกำลังพูดไร้สาระแต่ท้ายที่สุดพวกเขาก็รับรู้แล้วว่าเฉินเซียงไม่ได้พูดไร้สาระเพราะกองทัพปีศาจมังกรได้ปรากฏขึ้นมาแล้วยามนี้หลายคนสังเกตเห็นว่าในมือของพวกมันล้วนมีอาวุธรูปลักษณ์หัวมังกรแท้จริงแล้วมันเป็นการผันกายเป็นอาวุธของปีศาจมังกรอีกตนหรือว่าจักรพรรดิปีศาจมังกรตัดนำพาพวกมันมาถึงที่นี่ก่อนหน้าพวกเราแล้วพวกมันออกมาที่นี่ได้อย่างไรจริงสิสมควรเป็นข่ายพลังเคลื่อนย้ายโบราณผู้อาวุโสสูงสุดนิกายเทพกลั่นสวรรค์กล่าวขึ้นเมื่อได้ยินถ้อยคำของเขาหลายคนจึงตระหนักได้ทันทีว่าอะไรเป็นอะไรจักรพรรดิปีศาจมังกรตนำพากองทัพปีปจิงปปาเดินทางออกมาด้วยข่ายพลังเคลื่อนย้ายโบราณก่อนหน้านั้นแล้วและในครั้งที่พวกมันยึดครองข่ายพลังเคลื่อนย้ายโบราณก็ได้มีปราณพิษปีศาจมังกรที่หนาแน่นส่งผลให้ฝ่ายมนุษย์ไม่สามารถสืบทราบถึงแง่มุมนี้ได้
มีความเป็นไปได้ว่าจักรพรรดิปีศาจมังกรตะและบริวารที่เดินทางออกมาก็เพื่อเฝ้ารอการเปิดออกของทวารพิภพสวรรค์พวกมันมีความแข็งแกร่งแค่ไหนเฉินเซียงกล่าวถามขึ้นปัจจุบันเขาสังเกตได้ว่ากองทัพปีศาจมังกรที่ปรากฏตัวมีจำนวนนับแสนที่สำคัญพวกมันล้วนมีรูปลักษณ์เฉกเช่นมนุษย์ปีศาจมังกรมีความสามารถคล้ายคลึงกับปีศาจนิรันดินการพวกมันสามารถสิงสู่ร่างกายพร้อมกับดูดกลืนความทรงจำของมนุษย์ได้ปัจจุบันทุกคนได้เห็นชัดแล้วว่าพวกมันทั้งหมดได้ยึดครองร่างกายของมนุษย์มาแล้วและด้านในยังมีกายเนื้อที่แท้จริงและจิตวิญญาณของปีศาจมังกรอยู่ปีศาจมังกรมีความแข็งแกร่งมากโดยเฉพาะปีศาจมังกรที่มาที่นี่พวกมันสมควรเป็นปีศาจมังกรที่มีความแข็งแกร่งอันดับต้นๆเทวค้างคาวอมตะกล่าวขึ้นพวกเรามีกำลังคนน้อยเกินไปคงไม่มีทางต้านทานพวกมันได้ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายมนุษย์มีกำลังคนเพียง 2,000 เท่านั้นแต่กองทัพปีศาจมังกรมีกว่า 100,000 ตนบ้าจริงพวกเราไม่อาจต้านทานพวกมันได้เลยจริงๆยามนี้เฉินเซียงค้นพบว่ามีปีศาจมังกรในขอบเขตมหาเทวจิตตมตะระดับสูงอยู่ในกองทัพของพวกมันมากกว่า100ตนด้วยความแข็งแกร่งของพวกปีศาจมังกรก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าฝ่ายมนุษย์ไม่สามารถเอาชนะพวกมันได้ตอนนี้พวกเราไม่มีทางเลือกนอกจากหลบหนีพวกมันเข้าไปในสุสานหมื่นเต๋าจะดีร้ายยังไงข้างในนั้นยังมีเทวบรรพการทั้ง5อยู่ผู้อาวุโสตะโกนขึ้นพวกเรารีบเข้าไปที่สุสานหมื่นเต๋าเร็วทวารพิภพสวรรค์กำลังเปิดกว้างและไม่ได้มีปีศาจมังกรในทิศทางนั้นขณะที่ทิศทางอื่นๆล้วนรายล้อมไปด้วยปีศาจมังกรจำนวนนับไม่ถ้วนทุกคนรีบไปที่ทวารพิภพสวรรค์เร็วเข้ามิฉะนั้นมันจะสายเกินไปผู้อาวุโสสูงสุดตัดสินใจพร้อมตะโกนสั่งไปยังทุกคนครั้นแล้วเขาก็ปะทุพลังทยานตรงไปที่ทวารพิภพสวรรค์หากมัวแต่ลังเลพวกเขาจะต้องถูกปีศาจมังกรปิดล้อมและไม่มีหนทางให้หลบหนีอีกต่อไปครั้งแรกที่หลายคนได้มองเห็นกองทัพปีศาจมังกรจิตใจของพวกเขาก็ไม่หลงเหลือเจตจำนงแห่งการต่อสู้ต่อให้พวกเขามีความสามารถและความแข็งแกร่งเหนือกว่าพวกมันอย่างไรแต่ด้วยกำลังคนที่แตกต่างกันราวฟ้ากับเหวก็ไม่มีทางที่จะเอาชนะพวกมันได้เลยจริงๆดูเหมือนการถูกผนึกของจักรพรรดิปีศาจมังกรตะจะทำให้มันมีความชาญฉลาดมากขึ้นหลินจื้อเทียนกล่าวด้วยน้ำเสียงปนหัวเราะยามนี้เขาไม่มีความหวาดกลัวแม้แต่น้อยไม่รู้ว่าข้างในสุสานหมื่นเต๋ามีอันตรายอย่างไรบ้างแต่คิดว่ามันต้องไม่ปลอดภัยเหมือนครั้งก่อนเทวะค้างคาวอมตะกล่าวขึ้นตาเท่าหลินเจ้าอย่าได้ชะล่าใจเป็นอันขาดผู้เชี่ยวชาญฝ่ายมนุษย์ต่างทยานด้วยความเร็วสูงเพียงไม่นานพวกเขาก็เข้ามาใกล้ทวารพิภพสวรรค์ยามนี้หลายคนมองเห็นว่าด้านในทวารพิภพสวรรค์เต็มไปด้วยกลุ่มควันสีดำที่มีความหนาแน่นกลุ่มควันสีดำได้บดบังทุกสิ่งอย่างที่อยู่ด้านในทุกคนระวังให้มากสุสานหมื่นเต๋าอาจไม่มีความปลอดภัยเหมือนแต่ก่อนเมื่อไปถึงด้านในขอให้ทุกคนอยู่กับเกาะกลุ่มกันอันเอาไว้ชายชรากล่าวขึ้นปัจจุบันทุกคนมาอยู่ด้านหน้าทวารพิภพสวรรค์แล้วครั้นแล้วทุกคนจึงพุ่งเข้าสู่ทวารพิภพสวรรค์ทางด้านเฉินเซียงเทวะค้างคาวอมตะและหลินจื้อเทียนต่างพยักหน้าให้แก่กันก่อนจะพุ่งผ่านทวารพิภพสวรรค์ไปพร้อมๆกันข้างในมีปีศาจนิรันดร์การเป็นจำนวนมากทุกคนจงระวังเฉินเซียงกล่าวขึ้นสัมผัสของเขารับรู้ได้ว่องไวยิ่งนักเพียงฝ่าเข้ามาในกลุ่มควันสีดำเขาก็สัมผัสได้ทันทีทุกคนบุกฝ่ากลุ่มควันสีดำด้วยความรวดเร็วก่อนจะปรากฏตัวขึ้นในห้องหินขนาดใหญ่ที่มีแสงสลัวและเมื่อมองสำรวจพวกเขาจึงได้พบว่ามันมีหินนำแสงจำนวนมากติดตั้งอยู่บนเพดานสูงเดิมที่หินนำแสงเหล่านี้มีความสว่างไสวแต่ปัจจุบันแสงของมันถูกบดบังด้วยจิตวิญญาณปีศาจนิรันดินการจำนวนมากเฉินเซียงนับจำนวนคนและพบว่าไม่มีผู้ใดได้รับอันตรายจากกลุ่มควันสีดำยามนี้เทวะอมตะระดับสูงหลายคนได้จัดตั้งข่ายพลังพร้อมกับขับเคลื่อนทักษะบัญญัติเพื่อกำจัดจิตวิญญาณปีศาจนิรันดินการเพียงไม่ถึงครึ่งช่วยยามจิตวิญญาณปีศาจนิรันดินการที่อยู่ในห้องหินก็ได้ถูกกำจัดไปจนสิ้นแต่สิ่งที่ทำให้หลายคนรู้สึกสงสัยอย่างที่สุดนั่นก็คือเหตุใดกองทัพปีศาจมังกรถึงไม่ติดตามเข้ามาข้างในพวกปีศาจมังกรไม่ได้เข้ามาในนี้เกิดอะไรขึ้นกับพวกมันกันแน่เฉินเซียงมีความสงสัยไม่ต่างจากคนอื่นๆมีบางคนต้องการรับรู้จึงย้อนกลับออกไปเพื่อตรวจสอบทำให้หลายคนที่มองเห็นตระหนักได้ว่าพวกเขาสามารถย้อนกลับไปด้านนอกได้ปีศาจมังกรยังไม่ได้เข้ามาแต่พวกมันปิดเส้นทางหลบหนีไว้หมดแล้วชายชราที่ออกไปตรวจสอบกลับเข้ามาพร้อมกล่าวขึ้นพวกมันคิดจะทำอะไรกันแน่หรือว่าพวกมันจงใจบีบบังคับให้พวกเราเข้ามาติดกับดักข้างในนี้สุสานหมื่นเต๋าในปัจจุบันมีความแปลกประหลาดครั้งก่อนๆที่พวกเราได้เข้ามามันไม่ได้เป็นเช่นนี้เลยจริงๆชายวัยกลางคนมองสำรวจไปรอบๆปัจจุบันห้องหินมีแสงสว่างส่องทั่วถึงทำให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน
แต่ทว่าภายในห้องหินมีเพียงความว่างเปล่ามันไม่ได้มีประตูหรือสิ่งอื่นใดทำให้หลายคนไม่รู้ว่าต้องก้าวเดินไปทางไหนครั้งล่าสุดที่ท่านได้เข้ามามันเป็นอย่างไรเฉินเซียงกล่าวถามขึ้นเขาเปิดใช้งานเนตรแก่นวิถีมองสำรวจแต่ก็ไม่ค้นพบสิ่งใดครั้งล่าสุดที่ข้าได้เข้ามามันมีอุโมงค์ทางเดินขนาดใหญ่หลากหลายเส้นทางขณะที่ทั้งสองฝั่งของอุโมงค์จะเป็นห้องสุสานและมีสิ่งต่างๆซ่อนอยู่ในนั้นนอกจากนี้ในแต่ละอุโมงค์ขนาดใหญ่ยังมีเส้นทางแยกย่อยจำนวนมากเอาเป็นว่ามันมีเส้นทางนับไม่ถ้วนทันทีที่ชายวัยกลางคนกล่าวจบก็มีเสียงดังโครมใหญ่ตามด้วยแรงสั่นสะเทือนที่รุนแรงครั้นแล้วที่ผนังของห้องหินจึงได้ปรากฏอุโมงค์ขนาดใหญ่แต่ทว่ามันมีเพียง2เส้นทางเท่านั้นอย่างไรก็ตามเส้นทางในอุโมงค์มีขนาดใหญ่มากมันเพียงพอให้10คนเดินเรียงหน้ากระดานเข้าไปพร้อมกันได้และเส้นทางในอุโมงค์ยังมีเส้นทางแยกย่อยพร้อมด้วยห้องหินเป็นจำนวนมากใช่แล้วมันเป็นแบบนี้เลยชายวัยกลางคนอุทานด้วยความประหลาดใจทำไมมันเพิ่งปรากฏขึ้นในตอนนี้นี่เป็นสุสานหมื่นเต๋าในลักษณะที่พวกเราคุ้นเคยคิดว่าด้านในสมควรไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆตอนนี้ทุกคนสามารถเริ่มการสำรวจได้แต่ทุกคนต้องระวังตัวให้มากที่สุดผู้อาวุโสกล่าวขึ้นระหว่างนั้นผู้อาวุโสคนอื่นๆก็เริ่มเดินเข้าสู่เส้นทางในอุโมงค์ขนาดใหญ่เฉินเซียงเทวะค้างคาวอมตะและหลินจื้อเทียนเลือกที่จะเข้าไปยังอุโมงค์อีกแห่งแต่เมื่อเฉินเซียงเดินเข้าไปด้านในอุโมงค์เทวะค้างคาวอมตะและหลินจื้อเทียนกลับถูกม่านพลังขวางกั้นเอาไว้ทำให้ทั้งสองไม่สามารถเดินตามเข้าไปได้เกิดบ้าอะไรอีกเนี่ยทำไมพวกข้าไม่สามารถผ่านเข้าไปได้หลินจื้อเทียนค่อนข้างประหลาดใจเฉินเซียงเจ้าลองเดินกลับออกมาก่อนเฉินเซียงเดินกลับออกมาได้ตามปกติมันไม่ได้มีม่านพลังใดๆขัดขวางเขาไว้ข้าจะลองเข้าไปอีกช่องอุโมงค์ดูก่อนเทวะค้างคาวอมตะกล่าวพร้อมกับเดินผ่านเข้าไปยังอีกช่องอุโมงค์ทันทีเห็นเช่นนั้นหลินจื้อเทียนจึงทดลองเดินตามเข้าไปและเขาก็สามารถเข้าไปได้เช่นกันแต่เมื่อเฉินเซียงเดินตามทั้งสองกลายเป็นว่าเขาถูกม่านพลังขัดขวางไว้เสียอย่างนั้นซึ่งมันเป็นอำนาจพลังมิติปะทุขึ้นอย่างฉับพลันเพื่อปิดกั้นเขาเอาไว้เมื่อพบว่าตนเองถูกม่านพลังขวางกั้นเฉินเซียงจึงขับเคลื่อนพลังพยัคฆ์ขาวทะลวงมิติทันทีแต่เขาก็ไม่อาจทะลวงผ่านไปได้เสียอย่างนั้นช่างน่าแปลกหรือว่าอุโมงค์แต่ละเส้นทางมีข้อจำกัดอยู่เฉินเซียงขมวดคิ้วพวกท่านเป็นเทวะอมตะก็เลยผ่านเข้าไปในอุโมงค์เส้นทางนี้ได้ผู้อาวุโสหลายคนที่ได้เข้าไปก่อนหน้านี้ล้วนเป็นเทวะอมตะด้วยกันทั้งสิ้นส่วนข้าเป็นแค่เพียงเทวะหกจิตวิญญาณดังนั้นจึงถูกจำกัดไว้ระหว่างนั้นผู้อาวุโสสูงสุดที่มองเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจึงทดลองเดินเข้าอุโมงค์ทั้งสองเส้นทางแน่หรือว่ามีอุโมงค์เส้นทางหนึ่งที่เขาไม่สามารถเข้าไปได้อุโมงค์ทั้งสองมีข้อจำกัดหนึ่งในนั้นเป็นเส้นทางสำหรับหลักฐานพลังในขอบเขตมหาเทวจิตอมตักขึ้นไปและอีกหนึ่งมีไว้สำหรับหลักฐานพลังที่ต่ำกว่าผู้อาวุโสสูงสุดกล่าวขึ้นเฉินเซียงดูเหมือนเจ้าไม่สามารถรวมกลุ่มกับพวกเขาได้เพราะเจ้าต้องเข้าสู่อุโมงค์ของเทวะหกจิตวิญญาณไม่เป็นไรข้าเข้าใจแล้วเฉินเซียงพยักหน้าแม้เขารู้สึกผิดหวังแต่ก็ต้องยอมรับเพราะมันแก้ไขอะไรไม่ได้หลังจากนั้นเฉินเซียงจึงเดินเข้าสู่อุโมงค์อีกเส้นทางเพียงลำพังเมื่อเดินเข้ามาก็ได้พบเส้นทางแยกย่อยจำนวนมากแต่เขายังเดินอยู่ในเส้นทางหลักโดยตั้งใจว่าจะไปให้สุดเส้นทางเสียก่อนแล้วจึงตัดสินใจในภายหลังคนอื่นๆก็คิดเช่นเดียวกันกับเขาหลายคนยังไม่ได้เข้าสู่เส้นทางย่อยและกำลังเดินไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุดทางเฉินเซียงเร่งฝีเท้าเพื่อมาอยู่ด้านหน้าสุดแต่แล้วเขาก็ต้องตกตะลึงเมื่อแลเห็นมุกกฎพลังกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นหรือนี่จะเป็นข้อได้เปรียบของคนที่อยู่ด้านหน้าสุดเฉินเซียงยิ้มเยาะในใจพร้อมกับเริ่มเก็บมุกกฎพลังเหล่านั้นทันทีแม้จะเป็นเพียงมุกกฎพลังอัคคีเพลิงแต่ก็ทำให้เฉินเซียงมีความสุขเพราะอย่างน้อยมันยืนยันได้ว่าสุสานหมื่นเต๋ามีสมบัติอยู่จริงๆการที่เขาสามารถเดินอยู่ด้านหน้าสุดได้ก็เป็นเพราะคนอื่นๆเป็นกังวลถึงอันตรายที่ซ่อนเร้นทำให้ไม่กล้าเดินนำหน้าเหมือนกับเฉินเซียงหลายคนคิดว่าการที่เฉินเซียงเดินนำหน้าถือเป็นเรื่องดีเพราะหากมีอันตรายปรากฏขึ้นเฉินเซียงจะต้องเผชิญกับมันเป็นคนแรกส่วนพวกเขาที่ตามอยู่ด้านหลังจะรับรู้และหลบหนีได้ทันท่วงทียามนี้หลายคนทางด้านหลังเริ่มเร่งฝีเท้าเร็วขึ้นเนื่องจากพวกเขาสื่อสัมผัสถึงกลิ่นอายอันเบาบางของมุกกฎพลังและนั่นทำให้พวกเขารับรู้ได้ว่าทางด้านหน้ามีมุกกฎพลังอยู่สุสานหมื่นเต๋ามีมุกกฎพลังเกลื่อนกลาดก้อนหินแต่ถ้าคนที่เดินนำหน้ามีนามว่าเฉินเซียงเสียแล้วมีหรือว่าคนที่เดินตามหลังจะได้เก็บเกี่ยวมุกกฎพลังเหล่านั้นยามนี้คนอื่นๆเริ่มแยกตัวเข้าไปในเส้นทางย่อยเพื่อหลีกเลี่ยงการเดินตามหลังผู้อื่นและด้วยวิธีนี้ก็จะทำให้พวกเขาได้รับการเก็บเกี่ยวหากได้พบสมบัติในเส้นทางนั้นๆ
ตลอดเส้นทางเฉินเซียงได้รับมุกกฎพลังเป็นจำนวนมากแต่มันเป็นเพียงมุกกฎพลังทั่วๆไปอย่างเช่นมุกกฎพลังอัคคีเพลิงหรือมุกกฎพลังวารีเป็นต้นขณะที่เขาเริ่มรู้สึกผิดหวังกับมุกกฎพลังเหล่านั้นกลับได้สัมผัสถึงกลิ่นอายพลังแห่งชีวิตที่เบาบางครั้นแล้วเขาก็พบเห็นมุกกองเล็กๆที่มีแสงเรืองสีเขียวอยู่เบื้องหน้าเขาเร่งฝีเท้าเข้าไปครั้นจึงพบว่ามันคือมุกกฎพลังนับร้อยดวงและด้วยกลิ่นอายพลังแห่งชีวิตที่ปรากฏก็ตระหนักได้ทันทีว่ามันคือมุกกฎพลังแห่งชีวิตอย่างไม่ต้องสงสัยมุกกฎพลังแห่งชีวิตเป็นมุกกฎพลังชนิดที่หายากทั้งหมดมี100ดวงเท่ากับว่ามันมีมูลค่าหลายหมื่นล้านผลึกเต๋าฮ่าฮ่าช่างเป็นการเก็บเกี่ยวที่ดีงามจริงๆเฉินเซียงเก็บมุกกฎพลังเหล่านั้นทันทีแต่แล้วเขาก็ตระหนักได้ว่ามีกลุ่มคนเข้ามาใกล้เฉินเซียงวางมันลงไว้ตามเดิมเจ้าคุณหยุนกล่าวขึ้นเมื่อมันเห็นเฉินเซียงกำลังหยิบมุกกฎพลังขึ้นมามันก็เร่งตะโกนขึ้นทันทีได้ยินเช่นนั้นเฉินเซียงจึงเร่งมือเก็บมุกกฎพลังทั้งหมดอย่างรวดเร็วก่อนจะหันไปกล่าวบนเสียงหัวเราะขึ้นว่ามาก่อนได้ก่อนใครใช้ให้เจ้าเดินมาทีหลังข้ามุกกฎพลังเหล่านี้เป็นของข้าเจ้าต้องส่งมันมาให้พวกเราครึ่งหนึ่งมิฉะนั้นเจ้าจะไม่สามารถไปจากที่นี่ได้เจ้าคุณหยุนกล่าวขึ้นกลุ่มของมันมีกว่า10คนและหลายคนเป็นเทวะ6จิตวิญญาณระดับสูงทั้งหมดเป็นรุ่นเยาว์ที่โดดเด่นแห่งตระกูลเจ้าหากสู้กันตรงนี้ก็เห็นทีว่าเฉินเซียงจะไม่สามารถเอาชนะพวกมันได้เจ้าคุณหยุนเจ้าคิดจะปล้นชิงข้าอย่างนั้นหรือช่างต่ำช้าเสียจริงแต่เอาเถอะตอนนี้ข้าจะจดจำเอาไว้ก่อนเพราะข้าไม่มีความแข็งแกร่งเพียงพอแต่เมื่อใดก็ตามที่ข้ามีความแข็งแกร่งเพียงพอเมื่อนั้นเจ้าต้องชดใช้ขาดคำเฉินเซียงก็ได้ทะลุทางผ่านมิติหลบหนีพวกมันออกมาอย่างฉับพลันเห็นเช่นนั้นเจ้าคุณหยุนจึงแค่นเสียงสั่งทันทีรีบตามหามันเร็วเข้ามุกกฎพลังแห่งชีวิตที่มันได้รับมีมูลค่าหลายหมื่นล้านพวกเราต้องแย่งชิงมาให้ได้เฉินเซียงรู้อยู่ก่อนแล้วว่าเขาจำเป็นต้องระวังตัวจากผู้เชี่ยวชาญที่เข้าสู่สุสานหมื่นเต๋าแต่ไม่คิดว่าตนเองจะได้พบเจอกับเรื่องน่ารังเกียจรวดเร็วถึงเพียงนี้เขาทะลุมิติด้วยความรวดเร็วและทิ้งระยะห่างจากเจ้าคุณหยุนค่อนข้างไกลนอกจากนี้ยังมีเส้นทางแยกย่อยอยู่มากมายดังนั้นเจ้าคุณหยุนจะไม่สามารถจับตัวเขาได้ภายในอุโมงค์มีหลายเส้นทางแยกย่อยที่ด้านในมีความน่าสนใจเป็นจำนวนมากแม้ว่าเฉินเซียงออกสำรวจอย่างไร้จุดหมายแต่เขาได้ทำสัญลักษณ์ในเส้นทางแยกย่อยที่น่าสนใจเอาไว้และเขาจะย้อนกลับมาสำรวจมันภายหลังแม้จะมีห้องหินอยู่มากมายแต่มันเปิดเข้าไปได้ยากมากอีกทั้งยังไม่สามารถทะลุมิติเข้าไปได้กลไกของมันเป็นอย่างไรกันแน่เฉินเซียงกล่าวขึ้นตลอดการสำรวจเขาได้พบห้องหินนับร้อยแต่ไม่สามารถเปิดเข้าไปได้จริงด้วยข้าต้องใช้ผลึกเต๋าเขาเคยได้ยินมาว่าการเข้าสำรวจสุสานหมื่นเต๋าจำเป็นต้องใช้ผลึกเต๋าในการสำรวจด้วยเช่นกันยามนี้เขามายืนอยู่หน้าประตูห้องหินแต่ไม่พบช่องสำหรับติดตั้งผลึกเต๋าเสียอย่างนั้นลองใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ตรวจสอบดูก่อนเฉินเซียงยื่นมือแตะสัมผัสประตูห้องหินครั้นจึงได้พบห้วงมิติขนาดใหญ่ภายในบานประตูข้าต้องใส่ผลึกเต๋าลงไปในห้วงมิติงั้นสินะเฉินเซียงเริ่มใส่ผลึกเต๋าเข้าไปในห้วงมิติของบานประตูเมื่อใส่ผลึกเต๋าจำนวน 1,000 ล้านชิ้นบานประตูก็ได้เลื่อนตัวออกเห็นเช่นนั้นเขาจึงเดินผ่านเข้าไปในทันทีแต่ด้านในห้องหินว่างเปล่าปราศจากสมบัติใดๆเฉินเซียงตรวจสอบห้องหินอย่างทีท่วนซึ่งพื้นที่ด้านในไม่ได้มีขนาดใหญ่โตอย่างไรนักและมันก็ไม่ใช่ห้องสุสานเพราะไม่ได้มีโลงศพตั้งอยู่เฮ้ออผลึกเต๋า 1,000 ล้านชิ้นของข้าสูญไปอย่างไร้ประโยชน์แล้วหรือนี่เฉินเซียงถอนหายใจยาวแต่แล้วกลับมีใครบางคนกล่าวขึ้นว่าเจ้าไม่ได้เสียผลึกเต๋าไปอย่างไร้ประโยชน์เพราะห้องหินแห่งนี้มอบประโยชน์ให้กับเจ้าได้เพียงแต่เจ้าต้องมีผลึกเต๋ามากพอเฉินเซียงถึงกับสะดุ้งเฮือกพร้อมกับตื่นตัวคอยระวังเจ้าอยู่ไหนเจ้าเป็นผีหรือตัวอะไรกันแน่เฉินเซียงกระชับดับเทพก้าวชั้นฟ้าขึ้นเขาพยายามหันมองไปรอบๆตัวฮ่าฮ่าข้าคือผีการเวลายินดีต้อนรับสู่สุสานของข้าเสียงนั้นก้องกังวานจากรอบทิศทางผีการเวลาเฉินเซียงงุนงงใช่แล้วข้าเป็นหนึ่งในผู้ที่ยังถึงกฎพลังการเวลาแม้จะตกตายไปแล้วแต่ข้ายังสามารถควบคุมกฎพลังการเวลาได้เพียงแต่การควบคุมถูกจำกัดอยู่ในสุสานของข้าเท่านั้นที่สำคัญมันจำเป็นต้องใช้ผลึกเต๋าจำนวนมากผีการเวลากล่าวขึ้นช่วยอธิบายรายละเอียดให้ข้าฟังทีเฉินเซียงกล่าว 1,000 ล้านผลึกเต๋าจะได้รับช่วงเวลาภายในนี้1วันแต่เวลาด้านนอกจะผ่านไป1ชั่วยามเท่านั้นผีการเวลากล่าวขึ้นหากเจ้าต้องการได้รับช่วงเวลามันถือเป็นโอกาสดีสำหรับเจ้า
โอ้1,000 ล้านผลึกเต๋าต่อ1 วันไม่ถือว่าแพงเกินไปเฉินเซี่ยงอุทานขึ้นแน่หรอว่าเขาต้องการช่วงชิงเวลาจริงๆเพราะปัจจุบันเขาติดอยู่ในขอบเขตเทวะ6จิตวิญญาณระดับต้นและต้องการทะลวงระดับให้สำเร็จอย่างที่สุดหากได้ก้าวเข้าสู่ขอบเขตทวะเหกจิตวิญญาณระดับกลางก็ไม่จำเป็นต้องหลบหนีกลุ่มคณะของเจ้าคุณหยุนอีกต่อไปเพราะเขาจะมีความแข็งแกร่งมากพอที่จะเผชิญหน้ากับพวกมันได้ทั้งหมดดีค่าต้องการเวลาทั้งหมด10 วันเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นช่วงเวลาในนี้10 วันเทียบเท่ากับช่วงเวลาด้านนอก10 ชั่วยามเท่านั้นช่วงเวลา10 วันเขาต้องจ่ายผลึกเต๋าทั้งหมด10,000 ล้านผลึกเต๋าสำหรับเฉินเซี่ยงไม่ถือว่ามากมายอย่างไรนักยามนี้เขาแค่ใส่ผลึกเต๋าเพิ่มอีก9,000 ล้านลงไปในห้วงมิติของบานประตูก็เป็นอันเสร็จสิ้นอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ